มาตอนนี้เราก็กำลังเข้าได้เข้าเข็มอยู่กับการทำฐานที่วอลแคนัสซึ่งเดี๋ยวเป้าหมายใหญ่แรกของเราวันน่าจะเป็นการส่งจรวดขึ้นไปในอวกาศเพราะว่าเราอยากจะไปซ่อมไอ้ตัวสถานีอวกาศที่เรามีอยู่ตรงนี้ที่ของมันยังเจ๊งๆอยู่เดี๋ยวเรากลัวอุกกาบาตพุ่งมาชนอันนี้พังทีนี้เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยววิเคราะห์ภาพอย่างนี้ก่อนก็คือว่าจากเดิมที่ฐานเก่าของเราอะบนดาวดวงแรกถูกไหมเดี๋ยวขอวางภาพอย่างนี้ก่อนนะเป็นไม่ใช่อันนี้มาอันนี้เราใช้ระบบสปาเกตตี้ก็คือสายอยากไปไหนก็ไปอยากสร้างเท่าไหร่ก็สร้างทีนี้เดี๋ยวเพื่อความไม่จำเจเดี๋ยวดาวดวงนี้อย่างที่บอกว่าเราจะมาทำระบบใหม่ก็คือว่าเราจะใช้ระบบที่ในภาษาเกมเนี่ยเขาจะเป็นระบบเมนบัสแทนก็คือว่าเราจะมีสายพานเล็งไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็จะมีรีซอสคอยส่งไปแล้วก็โรงงานแถวแทนที่จะทำสเปซต่างเราจะให้มันอยู่ไปในทางก็คือเดี๋ยวสายพานอ่ะมันจะส่งมาทางทิศนี้แล้วโรงงานของเราอ่ะมันก็จะอยู่ขึ้นมาตั้งฉากกันอยากจะใช้รีซอสอะไรก็จะดึงรีซอสอันนั้นขึ้นไปมันก็ดึงลงมาข้างล่างเดี๋ยวจะมาดูหน้าตาของมันตอนเสร็จกันอีกทีหนึ่งก็จะเป็นโรงงานอีกรูปแบบหนึ่งหน้าตาก็จะไม่เหมือนกันละกันแล้วก็เมื่อกี้จะว่าอะไรอย่างนะทีนี้ของที่เราจะส่งไปอ่ะเดาว่าเดี๋ยวในการจะทำล็อกเก็ตอย่างน้อยเราต้องใช้3อย่างถูกป่ะในการจะทำล็อกเก็ตเดี๋ยวไปนึงนะตั้งแต่สมัยโน่นโอเคในการจะทำล็อกเก็ตเราต้องใช้3อย่างซึ่งแปลว่าสายพานของเราอ่ะก็ควรจะอย่างน้อยมี3อย่างนี้ก็คือคิดว่าของจากดาวดวงนี้จริงๆเราน่าจะแค่ส่งวิทยาศาสตร์ขึ้นไปหากระสวยอวกาศหาสถานีอวกาศเราแล้วก็ส่งกลับบ้านฐานเดิมที่เรามีอยู่แล้วที่เราทำเอาไว้ค่อนข้างดีมีฐานใหญ่แบบว่าไอ้ที่อยู่แล้วก็เราน่าจะต้องส่งออกวิทยาศาสตร์สีส้มซึ่งจะเป็นของหลักของดาวดวงนี้ซึ่งเรายังทำไม่ถึงอ้อจะอยู่อันถัดไปนี่นะแอบดูเลยดีกว่าปิ้งปุ้งวิทยาศาสตร์สีส้มของที่เราต้องใช้ก็คือใช้โมชั่นคัพเปอร์ใช้สามเหลี่ยมแล้วก็ใช้ทางสเตนเพลทซึ่งโอเคถ้างั้นแปลว่าเดี๋ยวสามเหลี่ยมอะเราต้องใช้เยอะประมาณหนึ่งละกันแล้วก็โมชั่นคัพเปอร์เหรออืมโอเคได้คิดว่าไหวอยู่ถ้าอย่างงั้นแป๊บนึงนะแปลว่าเดี๋ยวสามเหลี่ยมเราต้องใช้เยอะแล้วสามเหลี่ยมมันใช้อะไรนะลืมแล้วสามเหลี่ยมต้องใช้หกเหลี่ยมโอเคสามเนี่ยก็หกเหลี่ยมมาใช้ซัลฟูริกแอซิดทั้งคู่แล้วก็เมื่อกี้ใช้อะไรอย่างนั้นลืมไปแล้วแล้วก็อ๋อนึกออกแล้วไม่ใช้ไอ้ตัวนี้แล้วก็ใช้ทางสเตนคาร์ไบด์ถูกป่ะทางสเตนเพลทโอเคทางสเตนเพลทซึ่งทางสเตนเพลทเราจะใช้ทางสเตนและทางสเตนกับเหล็กกับไอ้เหล็กเหลวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทำอย่างนี้ดีกว่าก็คือว่าเอาใหม่เดี๋ยวไอ้อันนี้ที่เราทำมาวิจัยเดี๋ยวขอเก็บทิ้งไปก่อนนะเอ๊ะแป๊บนึงนะอันนี้ทำไมว่างอันนี้หมดเขียนอันนี้ไปงั้นเดี๋ยวเราข้างล่างและข้างล่างต้องใช้ได้ไหมเนี่ยอันนี้ทำได้อยู่ข้างล่างอันนี้ก็ต้องมีมั้งอ๋ออันนี้ก็เราไม่ได้ใส่มันแต่ทีแรกหรือเปล่าต้องการอะไรอีกอะต้องการอะไรจากอันอีกเฮ้อ๋อไม่มีไฟโอเคลืมถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาอย่างนี้ดีกว่าก็คือเริ่มมาเดี๋ยวเราเดินสายใหม่ก่อนแก้ก่อนทำใหม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไอ้เบลข้างล่างที่เราจะเป็นบัสของเราจะมีอันหนึ่งที่เป็นสายไอ้เจ้าอันนี้มาโอเคเดี๋ยวเราเล็งไว้สักคิดว่าเท่านี้น่าจะพอมั้งก็จะมีอันหนึ่งที่เป็นสายโคเดี๋ยวสายโคเราเอาไว้บนสุดแล้วกันก็จะเอาง่ายดีแล้วก็ปื๊ดมาอย่างนี้แทนแบบนี้นะอันนี้มาอยู่ใช่ไหมโอเคปื๊ดไปแล้วก็อันนี้จะเอาออกไปก่อนปุ้งเราก็จะได้แร่มาซึ่งแร่เดี๋ยวเราก็ไม่ได้ใช้แล้วว่ะเพราะพอเรามีไอ้ตัวฟาร์มดรีถ้าจะแปลเป็นไทยเราแปลว่าอะไรดีนะเป็นโรงหลอมโรงหลอมก็ฟังดูเท่ดีเราจะเอาสัก4แถวแล้วกันเดี๋ยวจริงๆเบลเราก็ได้ใช้เยอะอยู่แหละแล้วก็ระหว่างนี้เราทำเสาไฟแล้วก็มือจับที่เราจะได้ใช้เด็ดเราทำมือจับของดีเลยดีกว่าไหนๆก็มีของดีใช้แล้วก็อันนี้เรายังไฟไม่มาใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเดินสายไฟลงมาต่อแล้วก็เดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวเราทำมาเตรียมไว้ก่อนปึ้งอันนี้ก็จะพอดีระยะสายไฟพอดีปะวะไม่พอดีเว้ยเดี๋ยวจะมีมุดดินทิศหนึ่งแล้วกันอ่ะโอเคแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้เรายังไม่ได้วางนี่วะเราแค่วางผีไว้เฉยๆเรียกคือภาษาอังกฤษมันเป็นโกสอ่ะจะเรียกภาษาไทยวางผีมันก็แบบฟังดูตลก
โอเคปึ๊บก็เดี๋ยวมานิดหนึ่งเดี๋ยวมานิดหนึ่งประมาณนี้แล้วกันปึ้งโอเคแล้วก็จะมีอันนี้เก็บไว้แล้วก็เราจะเอาเนี้ยมาเอาใส่ Foundry อีกอันหนึ่งซึ่ง Foundry อีกอันหนึ่งเราก็จะยังไม่มีอยู่ดีอันนี้เราทำอยู่หรือเปล่าอย่างต้องการสามเหลี่ยมเมื่อกี้เราสามเหลี่ยมเราได้มาสักมั่งแล้วยังอ่ะเพิ่งมีแค่สี่อันเองอ่ะจริงๆเมื่อกี้เราน่าจะให้มันทำงานไปก่อนเรื่อยๆเอ๊ะอันนี้เกิดอะไรขึ้นอันนี้ต้องใช้อันนี้มาเดี๋ยวเราใส่ไปก่อนแล้วกันระหว่างนี้อยู่ว่างๆก็ทำอันนี้กันไปก่อนโอเคเอ๊ะเราให้มันเติมจากอันนี้มาอันนี้แล้วทำไมอันนี้มันไม่หยิบมาวะของก็มีนี่เอ๊ะหรือไม่มีไฟก็มีนี่นะ target full ออกแปลว่ามันยังไอ้นี่อยู่มันสงวนท่าทีแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีอันนี้เป็นโคใช่ป่ะเราก็จะมีอันหนึ่งเดี๋ยวจะมีอันนึงเป็นหินละกันก็คือว่าเดี๋ยวหินน่ะเอหินเราใช้เยอะไหมวะขอคิดกันนะเพราะว่าที่จริงแล้วคิดว่าหินไม่ต้องมีบนสายพานดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวหินน่ะมันจะมาจากอันนี้ถูกไหมแล้วก็ขอเล็งก่อนนะในเมื่อโอเคเอางี้ดีกว่าก็คือในเมื่อเดี๋ยวหินเราจะมีเยอะมากมายเพราะฉะนั้นเราจะมีหินส่วนหนึ่งอ่ะที่จะเอามาเข้าเตาอบแล้วก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทำอย่างนี้ดีกว่ามากเดี๋ยวเราจะใช้อย่างที่บอกเราจะมาทำระบบสต็อกของกันต่อก็คือว่าเดี๋ยวอันนี้แทนที่เราจะเอาเข้าสายพานโดยตรงใช่ไหมเราจะใช้ระบบอย่างที่บอกเพื่อความไม่จำเจเราใช้ข้อระบบกับอันนี้ก็คือว่าเราจะมีระบบสต็อกของก็คือว่าของที่เอามาอันนี้จะสต็อกไว้อันนี้ก่อนแล้วก็เอามาอันนี้แล้วอันหนึ่งก็จะไปขึ้นสายพานอีกอันหนึ่งซึ่งอันนี้ก็ต้องขยับเสาไฟมาซึ่งจริงๆไหนๆก็ไหนๆเออเอามาไว้ข้างไอ้ไว้ข้างบนนี่ดีแหละแล้วก็เสาไฟขยับมานิดหนึ่งให้มันทำตรงนี้ได้แล้วก็แปลว่าเดี๋ยวเสาไฟอันนี้เราก็ต้องขยับมาต่อไม่เอ๊ะตัวเราอยู่ตรงไหนสายไฟอันหนึ่งแล้วก็ขยับมาไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเอาของมาวางให้มันปั่นไฟกันต่อโดยที่อันเนี้ยเราจะสั่งมันว่าเราจะต่อสายไฟเข้าไปแล้วก็บอกว่าไว้เต็มก่อนแล้วค่อยทำงานซึ่งอันเนี้ยถ้ามีจนเต็มมันก็จะมีอยู่ประมาณอันเนี้ยสแต็ก1,050ถูกป่ะแล้วก็50คูณกับ50ก็จะเป็น500อ่ะโอเคก็แปลว่าไว้ถ้าหากว่าจะ enable เฉพาะตอนที่เรามีหินเนี่ยนะเยอะเกินพอแล้วว่าถ้าเกิน500แล้วค่อยหยิบถ้าไม่งั้นเขาจะเก็บไว้ก่อนแล้วของที่เหลือเราก็จะเอามาเข้าเตาอบซึ่งเตาอบจริงๆเดี๋ยวคิดว่าหินเราไม่น่าจะใช้เยอะมากอะเอ๊ะแต่ก็น่าหินเราใช้ทำอันนี้หรือเปล่าวะหินใช้ทำอันนี้โอเคซึ่งอันนี้คิดว่าหินไม่ได้ใช้เยอะมากเดี๋ยวเราจะต้องเอาเตาสเมลมา1อันซึ่งเตาสเมลก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้นเราเอาใส่เตาอันนี้ไปก่อนเราจะใส่อันนี้เข้ามาตรงๆเลยละกันปิ้งแล้วก็อันนี้เราก็จะหยิบมาใส่กล่องเอาไว้อีก1อันปึ้งซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาโคมมาใส่เดี๋ยวเราจะเดินสายโคจากข้างล่างลงมาเข้าตรงนี้ละกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีอันนี้เป็นโคที่เดินสายเข้ามาปึ้งแล้วก็เดี๋ยวลงขุดโคก็จะเอามาไว้ตรงนี้ไม่ไอ้นี่นะลืมๆเราต้องมาทำเองทุกอย่างถึงที่ขุดโคยังอยู่ข้างบนดีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวกันนะตรงไหนคือโคอ้อเลยมาเยอะแล้วก็คือว่าเดี๋ยวเราจะขุดโคแล้วก็เอาลงมาไว้ที่สายพานตรงนี้เป๊ะไอ้ลืมเราต้องมาเก็บเองหมดเลยอะนี่สายพานเราเดินมาผิดทางนี่วะพวกเองก็เอ๊ะที่จริงเราขยับใหม่นิดนึงดีกว่า Control D เลิกสร้างตรงนี้ไปก่อนปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆจะให้สายพานมาอยู่ประมาณสักตรงนี้ขอเล็งเสาไฟกันนะเสาไฟจะอยู่ประมาณสักตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะมี
ีกอันนึงก็จะอยู่ประมาณสักตรงนิรกัดอ่ะแล้วเราก็จะมีที่ขุดที่ขุดเราอยู่ตรงไหนเนี่ยมันจะเห็นที่ขุดหายเพราะเรามีที่ขุดอยู่อันเดียวทั้งบ้านแบ่งกันใช้ถ้างั้นเดี๋ยวเอาอันนี้ออกมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาที่ขุดเพียง1อันที่เรามีเอามาลงตรงนี้ส่วนไอ้นี้ที่แบบว่าจู่จี้กันอยู่เราเก็บมาก่อนละกันปึ๊ดแล้วก็เอาข้าวสายพานอันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเดินสายทิศอันนี้ใหม่ให้มันกลับไปทางนู้นต่อแล้วก็เดี๋ยวเราเอาที่ขุด2อันก่อนหน้านี้มาวางแล้วก็มันไม่มีเชื้อเพลิงอะไรเราก็ใส่เข้าไปให้มันนิดนึงละกันอ่ะยกให้แล้วก็เดี๋ยวเราจะหมุนทิศอันนี้ก่อนจะวิ่งปรื๊ดอ่ะโอเคเพียงเท่านี้เราก็จะมีโคมาเส้นหนึ่งขึ้นมาข้างขานี้แล้วก็อันนี้เรามีหมาอย่างโอเคขาดอะไรเอ่ยขาดไอ้นี่สีเขียวสีเขียวเรายังทำไม่ได้เพราะขาดไอรอนเพลทโอเคเรามีของใส่กล่องเก็บไว้อยู่ไอ้นี่แถวบ้านนอนดีกว่าเดี๋ยวไปเก็บกันอันนี้ยกเลิกเก็บก่อนเก็บกริ้งอันนี้เดี๋ยวเก็บมันเดี๋ยวก็ได้ขี้เกียจเดินมาวันหลังโอเคแล้วก็เราจะมีอะไรนะเดี๋ยวเก็บขอเก็บอันนี้มาก่อนปึ้งเปิดเต็มได้ไปของเต็มแปลว่าเราต้องดีใจสินะแล้วก็เดี๋ยวเลทไอหินที่เหลืออันนี้เราใส่ไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ขอดูก่อนนะเมื่อกี้เราจะมาทำอันนี้มีมาเพิ่มอีกอย่างแล้วก็อันนี้ต้องการอะไรเอ่ยต้องการถ่านหินอันนี้ต้องการอันนี้แล้วก็เราเอาสามเหลี่ยมมาใส่ข้างบนหน่อยดูดิว่ามีพออย่างเอาสามเหลี่ยมมาใส่อันนี้ใช่ไหมอันนี้ต้องการสามเหลี่ยมปึ๊ดยังไม่พอถ้างั้นเดี๋ยวเราจะเอาไอ้สองอันนี้แทนที่จะมาอยู่สองคนจูจีแล้วทำเป็นยาวๆมาเลยดีกว่าก็เดี๋ยวคิดว่าไอ้พวกโรงฟาร์มจูเอียจะมาอยู่โซนประมาณนี้ถ้าอย่างนั้นไอ้สองตัวนี้เราก็จะมาเริ่มที่ประมาณสักแถวๆนี้ละกันอ่ะโดยที่เดี๋ยวเราเอาแป๊บนึงนะอันไหนที่เราต้องหกเหลี่ยมเราเอาหกเหลี่ยมมาสร้างสามเหลี่ยมใช่ไหมเอาหกเหลี่ยมมาสร้างสามเหลี่ยมโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแป๊บนึงเราต้องเอาของมาเพิ่มก่อนอันนี้เอามาหนึ่งอันแล้วก็อันนี้ต้องใช้ต้องใช้เหล็กเราเอาอันไหนมาต่อเนี่ยเอ๊ะตอนนี้คอปเปอร์เราจะขาดแล้วนี่หว่าว่ะเฮ้ยแป๊บนึงนะเพราะว่าเรายังไม่มีคอปเปอร์ใช้ของที่เราเคยแป๊บนึงอันนี้เรื่องสร้างมาก่อนอ๋อเรากำลังทำอยู่อีก250อันนะถ้างั้นเดี๋ยวขอเอารีบใช้มาอันนี้ก่อนเราเอาสปริตเตอร์อันนี้มาก่อนสปริตเตอร์อันไหนเอ่ยเดี๋ยวทำของที่เราต้องใช้มาสักนิดนึงก่อนดีกว่าถึงเวลาใช้จะได้ใช้เอากล่องมา1อันแล้วก็เอาอันนี้ยังไม่ต้องทำเยอะแล้วก็เดี๋ยวเอาโรงเคมีมาอีกสักประมาณ1เอาสายไฟมาอีกสักประมาณ1เอากล่องมาอีกสักประมาณ1ชุบแล้วก็เอาอะไรไปเอามือจับเมื่อกี้ยังไม่ได้กดใช่ไหมแล้วก็เอาประเด็นนั้นเมื่อกี้เรากด3นี้ไปอย่างเอาอันนี้ต่อเอาอันนี้อันหนึ่งเอาอันนี้ไปหมดโอเคเราก็จะเริ่มมีของใช้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลงสายอย่างนี้แทนก็คือว่าเดี๋ยวเราจะให้แล้วก็เอาท่อด้วยท่อปุ้งโอเคเดี๋ยวเราจะเอาท่อเมื่อกี้เราเล็งไว้ตรงไหนนะเราจะเอาไปในท่อหมดอีกอ๋อเพราะว่าเมื่อกี้เราสร้างอันนี้ไว้นะขอดูอ่ะโอเคเราเอาท่อมุดตินอันนี้เก็บไปก่อนท่อมุดตินเก็บอย่าเพิ่งสร้างทำมาอย่างนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะมีอันนี้เป็นท่อใส่ซัลฟิวริกเดี๋ยวเราเล็งระยะไว้ประมาณสักตรงนี้ละกันแล้วก็เราจะมีโรงงานต้องเอาอันไหนก่อนนะเอาหกเหลี่ยมมาเราหกเหลี่ยมใช้โคใช่ไหมเราก็จะมีทางสเตนออมาเข้าฟีเข้าอันนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมีอันนี้สายหนึ่งเป็นทางสเตนเข้ามาเราก็จะมีสายหนึ่งเป็นโคเข้ามาซึ่งโคเนี่ยเราจะมาแยกเพื่อมาฟีดเข้าให้กับเครื่องอันนี้เดี๋ยวเล็งประมาณสักตรงเดินสายไฟออกมาตรงนี้ดีกว่าปึ๊บป
ึ๊บแล้วก็นะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมีเครื่องอันนี้อยู่หน้าตาประมาณนี้ปึ๊บโดยที่อันนี้จะเป็นเครื่องสร้างก้อนหกเหลี่ยมเราเป็นที่เอาไว้ตรงนี้พอประมาณหนึ่งโอเคอันนี้จะเป็นเครื่องสร้างก้อนหกเหลี่ยมโดยที่เราจะแยกสายอันนี้เข้ามาเอแป๊บนึงนะขอคิดก่อนเราจะเดินสายซัลฟูริกเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็จริงๆเราต้องใช้แขนยาวด้วยที่นะเอาแขนยาวมาที่หนึ่งแล้วกันอันนี้ใช้โคเยอะจะมีสายหนึ่งที่เป็นสายโคเข้ามาแล้วก็จะเป็นอีกสายหนึ่งที่เราจะเดินหรือเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะเดินให้เจ้าตัวอันนี้เข้ามาทางนี้ขอคิดก่อนนะถ้างั้นอันนี้ต้องใช้แขนยาวมาจับขอคิดก่อนนะเอาแขนยาวแต่ว่าถ้าเราเดินสายอันนี้ไปเต็มๆอ่ะแขนยาวมันจะอยู่ระยะมุมมันจะไม่ค่อยได้ถ้าแขนยาวมาอยู่ประเด็นนะถ้าแขนยาวอยู่ช่องนี้ก็แปลว่าเบลอ่ะมันจะต้องอยู่ช่องนี้ปึ๊ดๆๆคิดก่อนนะหรือถ้างั้นเอางี้ก็ได้วะเราเอาท่อเข้าอีกแต่จริงอันนี้มันเราอยากจะให้มันใช้2ท่อร่วมกันเพื่อความสะดวกสบายแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต้องสายว่าเดี๋ยวเราเอาอย่างนี้แทนดีกว่าก็คือว่าเราหมุนต้องเดินท่อมา2อันแล้วกันก็คือท่อจะมาอยู่ฝั่งนี้แทนแล้วก็จะมีเบลสายหนึ่งที่เป็นโคออกมาปิ้งแล้วก็จะมีเบลอีกสายหนึ่งที่เป็นสายไอ้อันนี้เข้าไปแล้วเราก็จะสปลิตโคออกมาตรงนี้เพื่อมาฟีดให้กับมันโชะแล้วก็โชะโชะแล้วก็เราค่อยเอาอันนี้ไอ้ประเด็นเราใช้อันนี้แหละตอนนี้เราไม่ต้องพึ่งสีเหลืองแล้วเพราะว่าเราไอ้นี่มีของเหลือใช้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเดินสายไอ้ซัลฟูริกอันนี้ลงมาให้ถึงตรงนี้ต่ออ่าเดี๋ยวตอนนี้เราทำเป็นทางยาวไปเลยละกันปึ๊ดมีโอเคแล้วก็อันที่มีอยู่ก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราจะเดินสายอันต่อเอ๊หรือว่าเดี๋ยวอันนี้เรามุดดินหลบไปก่อนเพื่อจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเพื่อขอเล็งก่อนนะจะอยู่มาตรงนี้เอ๊ะแต่จริงๆเดี๋ยวจะมีอันนี้กันหนึ่งเดี๋ยวเราขอสร้างให้ต่อให้เสร็จเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะมีกล่องสี่เหลี่ยมอีกหนึ่งอันเพื่อมาสร้างไอ้เจ้าตัวนี้ถูกไหมซึ่งไอ้เจ้ากล่องสี่เหลี่ยมอันนี้จะต้องใช้อะไรบ้างนะใช้หกเหลี่ยมจากที่เราสร้างตรงนี้มาแล้วแล้วก็จะใช้ทางสเตนที่เดี๋ยวเราจะเดินสายเข้ามาแล้วก็มันก็จะฟีดแล้วก็จะสร้างสามเหลี่ยมอันนี้กลับเข้าไปโอเคก็แปลว่าเดี๋ยวจะมีคิดกันนะจะฟีดจากอันนี้เข้ามาแล้วก็จะมีอันนึงเป็นท่อคิดกันถ้าเราจะมีของแปลว่ามันจะมีเป็นของเหลว1เลนแล้วก็มีอันนี้อีก2เลนนะ1 2 2 3เลนแปลว่าจะมีของ3เลนแล้วก็จะมีของเหลวอีกเลนหนึ่งขอนั่งคิดก่อนว่าทำไงดีถ้าอย่างนั้นจริงๆเราทำอย่างนี้ก็ได้ดีวะจริงๆเราทำตั้งแต่แรกเองก็ได้ดีวะก็คือว่าเราจะมีอันนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีของ1เข้าอันนึงเข้าไปแล้วก็น้ำอ่ะมันจะมาอยู่เลนนี้แทนแล้วก็จะมีของอันนี้ก็จะเป็นของ3เลนจะมีของทั้งแขนสั้นแขนยาวแล้วเอามาใช้ตึ๊กๆดึงเข้าดึงออกต่างกันแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้เราใช้เอางี้ละกันก็คือว่าตอนนี้ไอ้นี่มาแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีท่อต้องขึ้นมาถึงตรงนี้ปึ๊ดก็จะมาแบบนี้แล้วก็อันนี้เราเอามุดลงดินใส่แล้วก็ไปออกตรงรูนี่มาก็อันนี้มาอันนี้ถูกแล้วใช่ไหมเนี่ยก็เราจะเอาอันนี้หยิบออกมาวางตรงนี้แล้วก็จะหยิบเข้ามาอันนี้ต่อปึ้งโดยที่อันเนี้ยเราก็จะหยิบมาวางใส่สายเลนแบบเปลวสายนี้ที่จริงเราอยากจะออกแบบให้มันมีการระบบใช้ไอ้นี่นี่หว่างั้นเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าก็คือว่ามาเดี๋ยวจะทำแบบนี้แทนแต่ว่าจุดไอ้นี่จะเปลี่ยนใจหลายรอบแป๊บนึงนะขอเอาเคมีคอลแพลนมาอันหนึ่งได้ไหม
เดี๋ยวเราจะใช้ระบบอันนี้แทนดีกว่ามากทำให้ดูฉลาดขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวเราจะมี2อันมาแบบนี้แล้วก็เราจะหยิบเข้ามาใส่กล่องก่อนเว้ยมาเราจะหยิบเข้ามาใส่กล่องแล้วจากกล่องอันนี้เราจะค่อยหยิบเข้าไปตรงกลางนึงนะแต่อันที่สายไฟมันชนสายไฟวะขยับสายไฟดีไหมนะขยับสายไฟเข้าใจคิดว่าง่ายกว่าแต่ถ้าขยับสายไฟคิดก่อนนะขยับสายไฟเพราะว่าถ้าเราจะเอากล่องไว้ตรงมุมนี้แทนหรอนี่นะเอากล่องไว้ตรงมุมนี้แทนเอากล่องไว้ตรงนี้แต่ถ้าเอากล่องไว้ตรงนี้มันต้องขยับหลายอย่างเกินไปที่นี่อยากเอากล่องไว้ตรงนี้มากกว่าแต่ถ้าเอากล่องไว้ตรงนี้เราก็ต้องขยับไออันนี้หนีไปหนึ่งช่องขยับทุกอย่างหนีไปหนึ่งช่องขอเล็งก่อนนะว่าเอาไงดีถ้าอย่างนั้นมันควรจะอยู่ขยับมาอีกช่องหนึ่งมากกว่าขยับอันนี้มาอีกช่องหนึ่งก็จะทำได้อยู่เก็บๆกันเดี๋ยวเราcopy paste ไม่ได้นี่หว่าแต่อยู่ขยับมาอีกช่องหนึ่งขออภัยมาแล้วก็อันนี้เดี๋ยววางแผนให้เสร็จก่อนค่อยคิดทีเดียวดีกว่าเราจะมาวางใส่กล่องเดี๋ยวของเหลวเข้ามาทางรูนี้ใช่ไหมอันนี้จะทำหกเหลี่ยมนะแล้วก็เราจะเอาจากอันนี้มาวางใส่กล่องไปก่อนแล้วจากกล่องอ่ะเราจะเอาแขนยาวเฮ้ยแป๊บนึงนะไม่ได้นี่หว่าเพราะได้แล้วก็แขนยาวอ่ะจะหยิบออกมาใส่เบลนะซึ่งอันนี้จะเป็นเบลโคขึ้นมาขอเอาและความหรูหราแล้วเราค่อยเดินสายไฟมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะวางโครงล่วงหน้าไว้ก่อนละกันก็คือจะเป็นจะอยู่ประมาณตรงนี้สายไฟอันนี้ตำแหน่งผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่วางโครงประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยเดินสายไฟหลบนิดนึงเฮ้ยอย่างนี้ก็ไม่ได้นี่หว่าเดี๋ยวเราเดินสายไฟแหมมันต้องขยับมาอีกอันเดียวเองอ่ะเดี๋ยวอยู่อย่างนี้กันไปก่อนแล้วกันยังไม่ต้องไอ้นี่อ๋อถ้างั้นเราเก็บอันนี้ได้เอ้ยเก็บไม่ได้นี่ไอ้นี่ไปเดี๋ยวไม่เป็นไรอันนี้จะเป็นโครงที่เราจะมีในอนาคตแล้วก็มันจะหยิบแล้วเราก็จะหยิบโผล่เข้าไปแบบนี้หยิบโผล่เข้ามาแบบนี้ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีไฟเพราะว่าเราไปสร้างผีไว้โอเคแล้วสำหรับตัวนี้ถูกไหมเราก็จะใช้มุกเดียวกันชกเช็คก็คือว่าเราก็จะมีกล่องมาแบบนี้ทำไมช่องมันอยู่ไม่ตรงกันเพราะเราทำดึงไปถึงช่องมาก็คือว่าเราจะเอาของที่มีเข้ามาใส่ในกล่องแล้วก็จากในกล่องเราก็จะเอามือสีแดงหยิบมาวางบนเบลซึ่งเบลก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาฟีดให้กับกล่องกลางแล้วก็ซัลฟูริกจะเข้ามาทางตรงนี้พอดีเลยก็จะอันนี้ไปโอเคซึ่งแบบนึงนั้นเราลืมอะไรไปอย่างหนึ่งเราต้องมีช่องอีกช่องหนึ่งให้ทางสเตนเข้ามาด้วยเมื่อกี้เราไม่ได้คิดเผื่อตรงนี้ไว้หรอจำไม่ได้แล้วอ๋อเราต้องขยับมาอีกช่องหนึ่งหรือเปล่าวะใช่จะต้องขยับอีกช่องหนึ่งเอาใหม่ขอโทษเอาใหม่เราจะขยับมาทั้งหมดตรงนี้อีกหนึ่งช่องเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีเบลเข้ามาอีกอันหนึ่งเราจะขยับตรงนี้มาอันนี้อีกหนึ่งช่องโอเคแล้วก็ขยับโอเคเราก็จะมีเบลอีกอันนึงเป็นเบลสำหรับทางสเตนเข้ามาปื๊ดปื๊ดแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีมือหยิบอันนึงหยิบแบบอันนี้เข้ามาอันนี้เข้ามาก็จะมือหยิบสีแดงหยิบแบบอันนี้เข้ามาไม่หยิบสีแดงอันนี้เข้ามาอันนี้เข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเบลมามีท่อซัลฟิวริกใหม่ตรงนี้
แล้วก็ท่อซัลฟูริกเนี่ยจะเดินเข้าไปโดยที่อันนี้จะเป็นเครื่องผลิตสามเหลี่ยมปึ้งปึ้งของนะเราเดี๋ยวเราจะแล้วก็เราจะพยเอาตัวนี้มาหยิบมาใส่กล่องโอเคแล้วก็เราจะเอามือสีแดงหยิบมาเข้าเบลแล้วเบลก็จะเอาเข้ามาที่กล่องกลับช็อกเช่แล้วก็เราค่อยเดินสายไฟทีหลังซึ่งเดี๋ยวเราทำเรียนแบบไอ้ข้างบนให้มันเร็วกันไอ้นั่นหมายถึงอันทางสายอันนี้มองไม่ค่อยเห็นเลยว่าสายไฟมันชนกันหรือยังอ๋อเราทำเรียนแบบข้างบนเนี่ยเพราะว่าสายไฟอันนี้ก็จะมาอยู่ระยะประมาณตรงนี้ก็แปลว่าเรานี่เราเชื่อมสายไฟจากอันนี้มาอันนี้ได้ไหมไม่ถึงแฮะแต่ว่ามันต้องประมาณนี้หรอแล้วก็เราเดินสายไฟจากอันนี้เอ้ยไม่ใช่เดินสายไฟใช้ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าก็ต้องมีเสาไฟอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาขยับข้างบนตรงนี้ให้มันสวยงามแล้วกันแล้วพอได้จากนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราเอาเคมีคอลแพลนมาอีก2อันเราก็จะสามารถมาฟีดตรงนี้ได้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราต้องใช้ไอ้ก้อนนี้เราหยิบไปก่อนอ่ะวันหลังเราก็จะมีเอ๊ะเมื่อกี้ระหว่างไปยังระหว่างอันนี้ไปก่อนด้วยวันหลังเราก็จะมีไอ้สามเหลี่ยมมาอยู่ตรงช่องนี้ใช้พอสวยงามอันนี้มีอันเดียวเองทำมาตั้งนานเอาอันนี้ไปเพิ่มอันนี้ไฟตกอยู่หรือเปล่าหุยเรามีไฟแบบเยอะเกินความจำเป็นแปลว่าเราไอ้นี่ไงเลยแปลว่าโรงงานเราไอ้นี่สเต็กแนนอยู่เฉยๆมาหนึ่งอันเราจะใช้เอ๊ะเราจะใช้มีอันนี้แล้วก็ขอถ้างั้นขอสกิลเขียวอีกนิดหนึ่งแล้วก็แปลว่าตอนนี้แบตเราต้องชาร์จอยู่เยอะมากเลยนะขอดูแบบว่าไฟหน่อยดิว่าสิบเอาสิบนาทีที่ผ่านมามีอันนี้ใช้คงที่มาตลอดอันนี้ใช้ก็เงินๆแล้วก็คือมูเลเตอร์ชาร์จแบบว่าไม่ได้แตะเลยอะแปลว่ามีไฟได้ตลอดอ๋อเออใช่เพราะว่าเรามีเครื่องปั่นไฟอันนี้อยู่นี่หว่าแล้วก็เมื่อกี้เราหยิบเซอร์กิตมาพอแล้วเราขอใส่เข้าไปเพิ่มให้มันแล้วก็ทำอีกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคอปเปอร์เออใช่เราต้องการคอปเปอร์อีกมากมายไหนสามเหลี่ยมเทสสักอันหนึ่งหรือยังอ่ะอ๋อเราไม่ได้เอาอันนี้เข้าเอ๊ะอันนี้คืออะไรอย่างอันนี้อันนี้เป็นสำหรับเข้าแต่มันไม่ยอมหยิบเพราะของเต็มอยู่อ๋อของเต็มอยู่เพราะว่าเราไม่ได้ทำอันหยิบออกให้มันตอนนี้เรามีพอหรือยังขอเก็บตรงนี้ก่อนนะเราอยากได้ Foundry อีกอันหนึ่งมาพอแล้วแล้วก็พอมี Foundry อีกอันหนึ่งชีวิตเราน่าจะไอ้นี่สบายขึ้นแล้วอะเราก็จะมีที่ทำคอปเปอร์ได้แล้วก็อันนี้เรายังขาดไอ้นี่ไม่เอ่ยขาดโคอันนี้ขาดอะไรไม่เอ่ยอันนี้น้ำเต็มอยู่อันนี้เราต้องใช้เดี๋ยวเติมไปให้ครบๆอันนี้ต้องใช้เหล็กเอาไปต่อแต่แบตเตอรี่อันนี้มีอยู่เยอะมากเลยอะแบตเตอรี่รู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นด้วยซ้ำอะอันนี้ไอ้สามเหลี่ยมข้างบนเราก็ไม่ต้องใช้แล้วเราเก็บไปได้ปึ๊ดแล้วก็เดี๋ยวเราน่าจะต้องขุดอันนี้เพิ่มอะคิดว่ามีขุดอันเดียวไม่น่าจะพออยู่แล้วอะเดี๋ยวเราจะขุดเต็มที่เต็มพิกัดขอดูก่อนมีโอ้มีเยอะแยะมากมายโอเคมาอีกหมดเลยแล้วกันเอ๊ะแต่ก่อนอย่าเพิ่งเดี๋ยวเราเผื่อไว้ก่อนเอาอีกสักสองอันเผื่ออะไรก็แล้วแต่ขาดแคลนเอ๊ะอันนี้คืออะไรอ๋อโอเคเดี๋ยวมันก็หุ่นยนต์มาซ่อมให้อันนี้คืออ๋อโอเคไม่เป็นไรก็ไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวเราเอาแต่นี้ไม่แปลไปนี่ก็ได้แล้วก็อันนี้ก็จะเริ่มมาแล้วเราเก็บมาถือไว้เล่นๆกันไอ้เมื่อกี้ที่มันทำมาก็น่าจะเสร็จแล้วมาปิ้งปุ้งแล้วก็เอาอันนี้ไปเอาอันนี้ไปเอาสามเหลี่ยมไปแล้วก็เอาอันนี้เอ๊ะอันนี้มันอยู่ตรงไหนเอ๊ะอันนี้ขาดอันนี้เพราะว่าเราไม่มีแปลว่าต่อไปเราต้องใช้อันเนี้ยเพื่อมาสร้างอันนี้อยู่ดีอะเราต้องขุดจากก้อนหินเอาไม่งั้นเราก็ต้องมาทำใน Foundry เดี๋ยวขอดูสูตรของ Foundry กันนะเราจะมีอันนี้อันนึงเพื่อมาฟีดให้ไอ้เจ้าเครื่องอันนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีท่อเอาท่อหมดอีกเราจะมีท่อมา1อันเดี๋ยวอันนี้
ยกเลิกไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำอีกทีวันหลังแล้วกันเฮ้ยตอนมีมาเยอะมากเลยเรากดไปตอนไหนวะเราจะมีท่อมา1อันแล้วก็วาง Foundry นี่ที่สีมันดูส้มๆแตกต่างกับที่อื่นดีเดี๋ยววางให้มันตรงช่องก่อนแล้วกันทะดาเอ๊ะไม่ตรงช่องสาคิดมาซะดีๆอยู่ประมาณนี้นะใช่ไหมใช่ไหมทำให้มันเหมือนกันลอกแบบกันนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาฝั่งไฟมาประมาณตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวขอดูสูตรกันนะว่ามันทำอะไรได้บ้างปึ๊ดเราเอามาทำท่อได้เอามาทำท่อเอียงๆได้ทำไมมันไม่ทำให้มันแบบว่าเอาจากไอรอนเหลวมาทำเป็นท่อเอียงๆเลยก็ไม่รู้อะแล้วก็มันไม่มีอันไหนที่เราจะทำไอรอนออจากถ้าเราจะเอาแร่เหล็กอะเราต้องไปขุดมาอย่างเดียวนี่หว่าแปลว่าเดี๋ยวแร่เหล็กเราเป็นของที่ไอ้นี่แต่ว่าจะยังไงก็ดีเราจะทำเมื่อกี้เรามีลาวาเหลวเราจะเอามาทำลาวาเราจะทำไอ้คอปเปอร์แผ่นโอเคซึ่งอันนี้ไม่ได้ต้องใช้คาวไซด์อะไรเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้มุกเดิมจากก่อนหน้านี้ก็คือว่าเราจะหยิบเข้ามาใส่กล่องวางไว้ก่อนเดี๋ยวเราเล็งไว้ว่ากล่องเราจะอยู่ตรงนี้โอเคแล้วเราก็ค่อยหยิบไปเข้าสายผ่านตรงไหนก็แล้วแต่แล้วก็เอ๊ะอันนี้มันจะหยิบหินมาโอเคถ้างั้นเราก็จะทำเหมือนข้างบนก็คือว่าเราจะหยิบมาแล้วก็เอามาใส่กล่องไว้ใส่ไม่มีแล้วก็เดี๋ยวขอเดินสายให้เสร็จกันนะแล้วก็จะเอามาทิ้งในลาวาอย่างยากโดยที่อันนี้เราก็จะต่อวงจรกันเหมือนเดิมบอกว่าเดี๋ยวขอไปลอกข้างบนก่อนบอกว่าเดี๋ยวเราจะก๊อปแปะมาดื้อปุ้ง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 แล้วเราก็จะเดินสายไฟตรงนี้พอดีเราจะสามารถทำอันนี้ต่อได้ไฟเราไฟยังมีอยู่เพราะฉะนั้นต่อไปชีวิตก็น่าจะสบายขึ้นแหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเครื่องขุดไปขุดโคแล้วก็ขุดไอ้ตัวคาวไซเพื่อวนกลับมาอันนี้เครื่องขุดเรายังแบบว่ามีมันเยอะเดี๋ยวเราจะไปขุดคาวไซจากข้างบนตรงนี้เราจะเดินสายไฟไหนๆก็ไหนๆเราจะไปขุดซัลฟิวริกต่อเราต้องใช้ท่ออีกเยอะพอสมควรนิดนึงนะขอท่อก่อนลองมา4 5 6 7 8 9 10แล้วก็เอาเครื่องขุดเครื่องขุดเรามี3อันที่ขาดคือขาดทองแดงฮะเมื่อกี้ทองแดงเราเริ่มทำขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเอาไอ้นี้ต่อปึ้งแล้วก็เดี๋ยวเราเก็บอุ้ยอันนี้ไม่มีเลยเหรออันนี้ขาดอะไรอ๋อขาดเอ๊ะขาดทางสเตนอ๋อโอเคซึ่งทางสเตนน่ะเดี๋ยวยังขุดไม่ได้เราต้องใช้ไอ้ตัวขุดตัวใหญ่แล้วก็เราเอาอันนี้สามเหลี่ยมเรายังไม่มีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปขุดของมาเพิ่มต่อแล้วก็เบลเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีระเบิดหินผาแปลว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาอย่างนี้กันเดี๋ยวเราเอาวางนี่กันโอ้มีเต็มเลยปึ้งปึ้งปึ้งใช้ให้หมดเลยดีไหมนาปึ้งมันจะมีบางอันที่อ๋อเราแค่ไอ้นี่เราแค่ต้องไปทุบมันทิ้งดีกว่านี่เราเดินอยู่ในดงไอ้นี่นะเนี่ยดงน้ำพุกดเซาฟิลิปเพียงแค่เราเอามันออกไปแล้วก็เดี๋ยวเราน่าจะต้องมีการเอาน้ำมากลั่นเป็นไอ้นี่แบบมาทำน้ำมันไอ้นี่ต่อเพราะเราต้องใช้เซอร์กิตแดงเราก็จะมีเครื่องขุดขุดมันเข้าไปปึ๊บอันนี้เราปึ้งแล้วก็ไหนๆก็มีมาแล้วไอ้ปาบินนะเอาตัวเราที่เองที่บังปิ้งโอเคเดี๋ยวเราเดินสายท่อให้ดีๆแล้วก็ไอ้นี่เลยดีกว่าตอนนี้มันก็อยู่ใกล้กันอยู่ไอ้นี่ดีนะดูไม่ต้องเดินท่อไกลมาใช้ท่อมุดลงดินปิ้งโอเคแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราให้หมุนลงมาข้างล่างให้กันให้หมดกันแล้วก็เดี๋ยวท่อต้องใช้อีกเยอะจุ๊บๆๆๆ
แล้วเดินท่อมาเดี๋ยวเดินท่อเสร็จแล้วเราค่อยเดินสายไฟอันนี้คืออะไรคลิฟโอ้ตรงนี้เป็นคลิฟเราก็เลยสร้างไม่ได้อันนี้แปลว่าเราต้องเป็นมุดลงดินถ้างั้นเดี๋ยวเรามุดลงดินเปลืองตังเราไปทำที่อื่นดีกว่าเราแบบว่าไม่งอเว้ยเอาตรงนี้แทนไหมแต่อันนี้มันก็เปลืองท่ออยู่ดีว่ะเอออันนี้เราก็ต้องมุดลงดินอยู่ดีอะห่วยถ้าอันนี้หรือว่าเอาข้างบนตรงนี้ข้างบนตรงนี้ก็ได้นะโอเคเลยจะได้ไม่ต้องมุดลงดินไปขอเดินดีกว่าปึ๊ดก็น่ารักดีมีเสียงแบบว่าเอ๊ะเราให้มันออกทางไหนดีออกรูนี้ก็ดีกว่าแล้วก็แล้วก็ต่อสายไฟให้มันดูปึ๊บขอเดินก่อนรู้สึกว่าอันนี้สายไฟมั้ยยังให้สายไฟตรงนี้ดีกว่าปึ๊บ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 รู้สึกสายไฟต้องใช้อีกหลายอันขอต้องอยากจะมินิไมซ์จำนวนสายไฟอันนี้แต่ว่าอันนี้ยังไงก็ต้องมีอีกอันนึงอ่ะเดี๋ยวตรงไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงที่ว่างๆเราค่อยมาวางไอตัวโซลาร์เซลล์เพื่อการประหยัดไอนี้ละกันไหนๆก็มีสายไฟไปแล้วปิ้งปุงปิ้งปุงแล้วก็เรามีแบตเตอรี่ไหมเอ่ยไม่มีแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้สายไฟอีกประมาณหนึ่งเพราะว่าเราจะเดินไปขุดไอ้นี่ต่อขุดคาวไซอยู่ทางนี้นะโอเคเพราะฉะนั้นเอ๊ะปึ๊บกระตึ๊กนี่หลบไปหน่อยจะเอาสายไฟมาวางตึ้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 งโอเคเลยที่จริงพอเราไม่ต้องกลัวแมลงจริงๆก็สบายใจดีเหมือนกันนะเนี่ยคือที่จริงจะบอกว่าไอ้ภาคแรกอะดาวที่เราอยู่ตอนแรกอะมันจะมีแบบว่าคลิฟไอ้หน้าผาตรงนี้แบบว่ากวนตีนกว่าที่เราเล่นรอบนี้รู้สึกเหมือนกับว่ารอบนี้เราไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากจากการที่หน้าผาการมีหน้าผาของดาวแรกที่เราอยู่อ่ะเขาก็เลยย้ายระเบิดหน้าผามาไว้ที่ดาวนี้แทนซึ่งพออันนี้มีหน้าผามันจะค่อนข้างเป็นอุปสรรคต่อการสร้างแบบว่ามันเหมือนเป็นแบบดาวที่มีภูเขาตึ๊ดจริงเขาก็ทำเปิดภูมิประเทศอะไรเงี้ยแตกต่างจากดาวดวงแรกมาค่อนข้างไอ้นี่อยู่นะคือเล่นก็จะรู้สึกได้ว่าไม่ได้ไอ้นี่กันตอนนี้อันนี้เสร็จแล้วเราจะได้บวกดาเมจเยอะมหาศาลมากแล้วก็ที่จริงพอเรามีดาเมจแล้วอะเราควรจะทำสปีดให้มันพาราเรลกันเพราะว่ามันจะได้แม็กซิมัลการไอ้นี้ดาเมจของมันได้อย่างมีประสิทธิภาพมันจะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณอะมัลติพลิเคทีฟมันการเพิ่มสปีดของมันคืออันนี้หรือเปล่าอะใช่ไหมอันนี้ใต้สุดถูกเอ๊ะใช่อันนี้ใช่ไหมนะตึ๊ก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 เอ๊ะแล้วอันไหนถึงจะเพิ่มสปีดของแท้งอะอันนี้อ๋อโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราทำอันนี้รัวๆอันนี้แบบว่าใช้แต่ของไอ้นี่ถูกๆด้วยและเราก็เดินสายมาถึงที่ขุดคาวไซอ๋อเรามีก่อนหน้านี้เรามาแอบวางไว้อันนึงแบบว่าขุดเต็มเลยนี่หว่าโอเคไม่ต้องกลัวตอนนี้มาแล้วเดี๋ยวเราขอคิดก่อนนะว่าเราจะเดินสายท่อกลับไปยังไงแล้วเดินลงมาตรงนี้แล้วกันดูไอ้นี่ดีแล้วก็เรามีที่มุดลงดินไอ้นี่อยู่พอใช้การได้อยู่เพราะฉะนั้นเราเดินอย่างนี้นะตึ๊ดตึ๊ดโอเคแล้วก็เราจะมีอันนี้ออกมาปึ๊ดอันนี้มีเยอะไหมเอ่ยโอ้ยตายมีเต็มเลยอ่ะดังนั้นเดี๋ยวเอางี้กันเอาไงดีวะเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้ไม่ต้องขุดแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวขุดมาไว้ตรงนี้ก็ขุดรัวๆไปซะ
ขุดมีขุดรัวๆจะมีแค่ไอ้นี่ต่อมีกระติกหนึ่งแล้วก็เรามีซากเพิ่มอะไรอีกไหมอ่ะก็เราก็จะเดินสายไฟต่อไปชูชิปึ้งปึ้งนะก็โอเคเดี๋ยวระหว่างรอตัวขุดเราก็เดินสายยาวๆหลวงปึ้งปึ้งเหลือโอเคดูประหลาดแทนตึ้งตึ้งเดินตึ้งมาจะหมุนดินน่าจะพอดีเอ๊ะเมื่อกี้ได้อยู่ใช่ไหมโจ๊ะตึ๊กมาไว้เอ่ยตัวขุดเมื่อกี้เราสร้างมาเริ่มเสร็จแล้วแล้วก็มาวางได้ดูนิดหน่อยแล้วก็อันนี้ยังต้องใช้อันนี้อันนี้เราให้มันวางอันนี้ทิ้งมาก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไหนๆก็ไหนๆไอ้ตรงที่ถือเราอยู่เราไม่ต้องใช้แล้วแล้วก็ตัวขุดเริ่มมาเพิ่มอีกเราก็จะมาขุดเพิ่มอีกขุดมันเข้าไปแล้วก็จะเอาอันนี้ไปต่อเข้ากับบัสของเราอันนี้จริงๆหลบเอาไปได้ปะเราไม่ต้องอยู่กลับกันแล้วนี่หว่าเออจริงด้วยเว้ยเงินเก็บนี่นะมาปึ๊ดตามมาใช่ไหมแล้วก็เออเนี่ยมันก็ดีนะคือแบบว่าคืออันเนี้ยมันจะทำให้แบบสายพานมันลอดได้พอดีอะแต่ว่าอันนี้ตัวสายพานจะลอดเฮ้ยประเด็นนะอันนี้เรามาอยู่กลางขานี่หว่าถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาอ้อมมาทางนี้อันนี้เราขุดไปได้ไหมเอ๊ะแปลว่าไอ้เมื่อกี้อุปสรรคเมื่อกี้เราขุดไปก็ได้นี่หว่าแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นะโอเคต่อไปเราก็จะมีคาวไซด์ใช้แบบว่าอย่างเป็นทางการทักทีก็เราที่เป็นผีเมื่อกี้เราก็จะเอาตัวจริงมาวางเช็คจบเช็คจบเช็คเฮ้ยไม่ใช่เอาอันนี้วางใส่เข้าไปอันนี้วางใส่เข้าไปก็จะเอามือสีแดงวางออกมาใส่สายผ่านมันจะได้มีอะไรมาฟีดตัวนี้เพราะอันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันไม่มีอะไรมาฟีดอ่ะแป๊บนึงนะผิดอันโอเคฉะนั้นเดี๋ยวเริ่มเอาอันนี้ออกไปแล้วเออว่ะเราต้องเก็บเองแต่อันนี้ทำอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวเรารอไอ้ที่อยู่นี่ว่ะโอเคอันนี้รอทางสเตนถูกป่ะโอเคเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เดี๋ยวเราเอาคาวไซด์ไปให้ของที่ต้องใช้ก่อนซึ่งของที่ต้องใช้คาวไซด์อ่ะมันจะอยู่จริงๆมันจะเป็นไอ้อะไรพวกนี้นี่หว่าเราเอ๊ะเดี๋ยวกันนะสามเหลี่ยมเมื่อกี้เราเหลือเยอะไหมขอเอาสามเหลี่ยมมาก็ได้ไหนปึ้งเอามาหมดเลยปึ้งโอเคเอาสามเหลี่ยมมาใส่ในอันนี้ให้หมดแล้วก็เดี๋ยวยังขาดอันนี้เอามาอีกไปตายขาดเหล็กแล้วก็อันนี้เอามาให้หมดเลย
แล้วก็เอาเหล็กมาอันนี้ขาดอะไรเอ่ยอ๋อขาวซ้ายอ่ะเราต้องเอามาฟีดให้อันนี้โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเดินสายขาวซ้ายมาเอาไว้สักเลนกลางๆแล้วกันอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขุดอันนี้ออกไปก่อนตัวเราอยู่ตรงไหนปิ้งปิ้งปุ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 ้งนะปกติเมนบาร์ถ้าเขาจะทำเอาไว้4ช่องสำหรับบล็อกหนึ่งเพราะว่ามันจะพอดีสำหรับการให้อันเดอร์กราวด์แบบว่าลอดช่องได้โดยที่เราก็อันนี้มันก็จะเข้าเลนของมันได้โดยที่เราไม่ได้โดนโอเคไม่ได้อ๋อเมื่อกี้เราเผื่อเอาไว้3อันหรือเปล่าเอ้ยอายุอันนี้พอดีอันนี้ก็จะเป็นคาวซ้ายมาใช่ป่ะแล้วเราก็จะเอาคาวซ้ายไปใส่อันนั้นเดี๋ยวเราเดินสายยังไงดีนะขอคิดก่อนที่จริงเราเดินตั้งฉากแล้วก็ขึ้นไปคือไม่รู้ว่าอันนี้เราต้องใช้กี่เครื่องถึงจะพอไว้แป๊บนึงนะอันนี้หยิบอ๋อหยิบช้าเกินไปเราเอามือหยิบเร็วชนิดเร็วมาก่อนอันนี้ทำไม่ได้เพราะขาดเหล็กซึ่งเหล็กเรามีสต็อกไว้อยู่เอามือจับอย่างเร็วมาแต่ว่าอันนี้มันไฟตกหรือเปล่ามันเลยหยิบช้าไฟก็มีพอประมาณอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาขอเล็งก่อนนะข้าวซ้ายมาแล้วเดี๋ยวเราเดินสปลิตขึ้นมาเป็นเลนหนึ่งขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปฟีดเครื่องอันนี้ดีไหมอ่ะเราไม่ได้เผื่อเลนไอ้นี่เอาไว้อ่ะงั้นเดี๋ยวเราเอามาไว้ประมาณสักแต่จริงๆอันนี้เรามีแค่อันเดียวก็พอเราไม่ต้องมีหลายอันก็ได้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะสปลิตอันนี้เป็นสองสายปึ๊บแล้วก็อันหนึ่งอาจจะขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวคราวนี้จะเล่นแบบวางแผนล่วงหน้าสมัครโอ้ยเบลหมดโดยที่จะมีเลนอันนี้เป็นเลนคาวไซส์สำหรับไปฟีดให้เครื่องอันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราขยับสายไฟอันนี้ไปหนึ่งช่องซึ่งก็ไม่เป็นไรเอ๊ะสายไฟอันนี้เชื่อมกันได้ไหมยาวเกินไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะขยับสายไฟอันนี้หยิบมาอีกหนึ่งช่องแล้วก็เก็บอันนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยขยับอันอื่นตามแล้วกันจริงๆอันนี้พอเราสร้างเอาไว้ท้ายเกินมันก็เลยมีปัญหานี่หว่าเอาไงดีวะแป๊บนึงนะขอคิดก่อนหรือว่าเราขยับมาแบบนี้แทนเอางี้แล้วกันอันนี้ไม่ได้อีกขอเล็งก่อนหรือว่าเอาไว้ตรงนี้เอาไว้ตรงนี้1อันแล้วก็ไว้ตรงนี้1อันจริงๆรู้สึกว่ามันก็ใช้เท่าเดิมแหละสุดท้ายบอกว่าตูทำไปทำมาก็ไอ้นี่หมดตรงนี้1อันตรงนี้1อันเป็นชุมสายแล้วก็อันนี้เก็บไปแล้วกันแป๊บนึงนะขอดูก่อนตอนนี้สายไฟเอ้าสายไฟมันขาดกันอยู่สุดท้ายแล้วแบบว่าดูงี้น่าจะเดินหรือว่าวันนี้นะเอาแบบไหนเดินสายไฟยังไงดีถ้างั้นแต่เดินสายไฟมั่วๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใช้เปลืองเปลืองก่อนก็ได้วะตอนนี้เลยลืมไปแล้วว่าเมื่อก่อนมาก่อนอันนี้ระวังอยู่ยังไงกระติกกระเจ๊กเดินมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคอ๋อถ้างั้นตอนนี้ก็เชื่อมกันหมดแล้วโอเคได้ได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาอันนี้มุดดินเพื่อมาออกตรงนี้แล้วก็อันนี้จะฟีดให้กับเครื่องอันนี้ไปแต่ว่าต่อไปมันก็จะมีคาวสายใช้ชกไอ้นี่แหละจนไอ้นี่ได้แล้วก็อีกสายนึงอ่ะเราก็จะเดินลงมาข้างล่างปึ๊ดมีแล้วก็จะมาฟีดให้ไอ้เครื่องอันนี้แทนต่อซึ่งเดี๋ยวอันนี้เราเอาดินหลบไอ้สองอันนี้เข้ามาเนี่ยไฟไม่มีต้องเหยียบมาอีกถ้าอันนี้เราเหยียบมาเราจะได้ไหมจริงอ่ะได้อยู่อ่ะวันหลังเราก็จะมีคาวไซใช้แล้วก็จะมีเอ๊ะเดี๋ยวกันนะอันนี้ตั้งค่าไว้ว่าอะไรเยอะกว่าเท่ากับ500อ๋อแล้วแถวหนึ่ง500เนี่ยถ้างั้นเอาเป็น 2,000 ดีกว่าโอเค 2,000 2,000 เราพิมพ์ 2K ได้เลยมันจะเข้าใจเองว่า 2K คือ 2,000 อันนี้เราก็จะตั้งค่าที่ 2K เหมือนกันมาโชว์เช็คแล้วก็ไฟตอนนี้ไฟไม่ได้ตกอยู่นะเพราะอันนี้ทำงานเต็มประสิทธิภาพอยู่แล้วก็สตีล
ทีนี้เมื่อกี้เราอยากจะเทคโนโลยีถัดไปที่เราจะทำก็คือเราอยากจะสร้างBig Mining Drill ซึ่ง Big Mining Drill เราทำได้จากไหนเอ่ยจะทำเครื่องขุดขนาดยักษ์โอเคซึ่งอันเนี้ยต้องทำใน Foundry เท่านั้นโอเคแต่จริงๆเราไม่ต้องใช้เยอะเพราะฉะนั้นอ๋อว่ะแต่ปัญหาก็คือว่าเราต้องหาทางทำไอ้บ้า2ตัวข้างบนก็คือเซอร์กิตสีแดงกับอิเล็กทริกไอ้นี้ให้ได้ก่อนซึ่งอิเล็กทริกอ่ะมันใช้รู้สึกมันน่าจะใช้อันนี้น่าจะต้องใช้ลูบริแคนต์แล้วก็อันสีแดงอ่ะเราต้องใช้พลาสติกซึ่งพลาสติกอ่ะมันต้องใช้ไอ้นี้แปลว่าเดี๋ยวต้องมีโรงกลั่นแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวเราเอาโรงกลั่นไว้ตรงไหนดีวะแป๊บนึงนะขอเล็งตำแหน่งดีๆก่อนเราเอาโรงกลั่นมาไว้ตรงแถวๆนี้ดีไหมไหนๆก็ไหนๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลงเพราะว่าตรงนี้เป็นน้ำมาน้ำก็จะมาตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเอามีเดี๋ยวเราต้องใช้ก็คือเดี๋ยวตอนนี้เราจะสเกลอัพมานิดนึงแล้วก็มาไว้ตรงข้างๆตรงนั้นแทนเอ๊ะหรือเราจะไว้ฝั่งนี้จริงๆคิดว่าฝั่งไหนก็ค่าเท่ากันหรือถ้าอย่างนั้นเอานี้ดีกว่าในการจะทำเราจะกันอันนี้เป็นเฮฟวี่ออยล์โอเคเริ่มมาเราต้องมีไอ้นี่ก่อนมีโรงกลั่นเอา2เครื่องเลยละกันเอามาอีก2อันซึ่งโรงกลั่นอ่ะมันจะกลั่นจริงๆก็คือเดี๋ยวเราจะลอกอันนี้แหละแต่ว่าเราจะทำให้มันใหญ่กว่าเดิมใช้คิดง่ายๆแล้วก็แต่ว่าโรงกลั่น2อันไม่พอต้องใช้อันนี้ขาดอะไรเลยขาดหลายอย่างปิ้งปุ้งมีอะไรออกมาให้หมดอุ้ยอันนี้เหล็กไม่มีแฮะเราเอาอันนึงมาหยิบเข้ากล่องเปล่าๆดีกว่าเราจะได้แบบว่ามีเอ้ยไม่ใช่มีเหล็กไปใช้อย่างยากบ้างมาเอ๊ะเดี๋ยวกันนะเมื่อกี้เราวางยังไงวะปึ้งปึ้งฮัลโหลฮัลโหลเดินมาตรงนี้เอ๊ะเอาเราวางผิดอย่างโอเคแล้วก็เมื่อกี้จะเอาลงกลางอีกหนึ่งอันแล้วก็ยังขาดเหล็กอยู่ดีไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาเล็งตำแหน่งลงกลางกันก่อนจริงๆไอ้ไต่ไฟเดี๋ยวเราคงต้องมาแก้ไอ้ตามแก้ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีอันนี้เราเอาออกไปก่อนเดี๋ยวเราจะมีลงกลางอันหนึ่งที่เป็นลงกลางอันนี้ก็คือมันจะหมุนขอดูก่อนนะขอหาลงกลั่นก่อนลงกลั่นเอ้าอ๋อมีตรงนี้อ่ะมาจะมีลงกลั่นอันหนึ่งซึ่งมันจะเป็นโคไอจะเป็นละลายโคอันนี้เราจะรับคาวไซด์แล้วก็ซัลฟูริกเข้ามารับคาวไซด์กับโคเข้ามาแล้วก็ซัลฟูริกแปลว่าตอนนี้เราต่ออันนี้ต่อแบบนี้ก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมีสายอันหนึ่งที่รวมเลือกอันนั้นเข้ามาแล้วก็ขอนั่งคิดก่อนนะเราจะเดินให้มันประกบกันดีหรือจะเอาอย่างนี้ดีขอเล็งก่อนเพราะว่าอันนี้เราใช้สายร่วมกับสายฝั่งนี้ดีกว่านะครับก็เพราะฉะนั้นถ้ามีตัวถ้าเอาเถิบอันนี้มาอันหนึ่งใช่ป่ะก็จะมีอันหนึ่งที่ให้น้ำมันเป็นสายวางน้ำมันประมาณนี้ที่จริงไม่ค่อยชอบอย่างนี้แล้วเพราะว่ามันจะแล้วก็จะมีอันหนึ่งที่เป็นเบลหรือเอางี้ดีกว่าวะเดี๋ยวเราจะใช้เบลใต้ดินเปลืองนิดหนึ่งแล้วกันก็คือว่าเดี๋ยวเราจะเป็นอันนี้มาใช่ไหมแล้วก็จะใต้ดินเพื่อยกไปอีกอันหนึ่งในแถวในตัวถัดไปแล้วก็เราจะเอาเบลอันเนี้ยเพื่อฟีดของเข้าไปให้มันแล้วเบลเราก็อยู่แค่ตรงนี้พอเพราะฉะนั้นเราขยับมาให้อยู่ติดกันเลยแล้วกันเรามีโรงกลั่นวางไว้ให้อยู่ช่องตรงอย่างนี้แล้วกันฮะมาโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นโคหรือคุยแฟคชั่นโดยที่เมื่อกี้เราวางแผนไว้ก็คือว่าไอเทมเราจะมีอันนี้เป็นน้ำมันสำหรับรูน้ำมันออกนะมีอันนี้รูสำหรับน้ำมันออกอันนี้นะปึ้งแล้วก็จะเอาของเข้าโดยที่ของเข้าจะเป็นโคแล้วก็สองอันนี้ผสมกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีอันนี้มาปึ๊ด
แล้วก็ถ้าเราจะเอา2อันติดกันก็สามารถทำได้เลยมาขอเก็บอันนี้กันนะปึ๊ด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 เราไม่รู้ต้องใช้กี่อันทำสัก2อันไว้ก่อนแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้สายไฟเดี๋ยวเราเดินประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าปึ้ง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 ให้มันโดนทั้ง2ตัวโอเคแล้วก็ขยับขึ้นมาข้างบนจบจบแปลว่าเราก็เก็บอันนี้ได้ข้างบนก็จะดูประหลาดประหลาดจริงๆเดี๋ยวค่อยตามแก้ข้างบนแล้วกันแล้วก็เพราะฉะนั้นเราเอาโลกลัดอีกอันนึงวางตรงนี้ต่อได้แล้วก็อันนี้ก็จะมีน้ำมันหนักมาวางแล้วก็อันนี้ก็ไม่ต้องมีแหละก็อันนี้ก็วางขึ้นไปข้างบนอันนี้เอาออกมาถูกปะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมีโคอันนี้สปริตออกมาอจึ๊กเพื่อเข้ามาทางนี้เข้ามาทางนี้ในขณะเดียวกันเดี๋ยวเราก็จะมีไอ้คาวไซด์อันนี้จะมีอันหนึ่งที่ทะลุออกมาตรงนี้แล้วเราก็จะสปริตตรงนี้ขึ้นไปโดยตรงนี่โอเคแปลว่าต่อไปไอ้ตัวนี้ก็จะสามารถทำงานได้แล้วก็จะเอาพุทเป็น heavy oil ออกมาในรูนี้แล้ว heavy oil อ่ะเราก็จะเอามาทำไอ้นี่ต่อเอามาทำลงกลัดเพื่อเป็น light oil แล้วก็ปิโตรเลียมต่อเราอยากได้อันนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขอเก็บอันนี้ก่อนเอ้ยอันนี้เต็มเมื่อกี้เราจะเอาอันนี้มาอีกเยอะๆโอเคอีก5 5อันแล้วกันอันนี้ขาดฐานหินใช่ไหมล่ะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เรายังมีทางสเตนเรายังมีอีกเยอะมากพอสมควรเฮ้ยเราเอาทางสเตนมาใส่อันนี้ได้นี่วะเฮ้ยอันนี้ที่มันไม่ยอมทำให้เราเพราะอันนี้ขาดทางสเตนแล้วอันนี้ขาดอะไรอ่ะอันนี้ขาดอะไรเอ่ยอันนี้ขาดอะไรวะโคเพราะโคขึ้นมาไม่ถึงเหรอแป๊บนึงนะแปลว่าอันนี้มันใช้โคเปลือกมากขนาดนั้นเลยเหรอใช้โค2อันเพอร์เซกก็ไม่ได้เยอะมากนี่โคอันนี้อ๋อเพราะว่าไอ้เครื่องขุดโคเราเพิ่งมีอยู่แค่เครื่อง2เครื่องเองเราไปทำเพิ่มแล้วกันอันนี้เราทำเพิ่มอีกนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวขอเล่นก่อนนะตอนนี้เราจะมีน้ำมันหนักใช้แล้วแล้วก็หลังจากมีน้ำมันหนักอ่ะเราต้องมีน้ำเพื่อมากลั่นซึ่งในการจะกลั่นน้ำในการจะกลั่นน้ำขอเล็งก่อนนะในการจะกลั่นน้ำอ่ะเราต้องมาทำไอ้ตัวอันนี้มันคือเครื่องอะไรวะแล้วเดี๋ยวนะจูเลวีแล้วอ่ะอันนี้คือ acid neutralization ทำอะไรวะอันนี้เปลี่ยนกรดซัลฟูริกให้กลายเป็นไอน้ำโอเคจะมีเครื่องนึงที่เปลี่ยนกรดซัลฟูริกให้กลายเป็นไอน้ำเอ๊ะประเด็นนะขออันดูเอ๊ะไม่ใช่อันนี้เฮ้ยแป๊บนึงนะจะรีดูคอนโทรล y ได้หรือเปล่าโอเคอันนี้จะเป็นบราเมื่อกี้ทำอะไรนะโอเคอันนี้เป็นเครื่องทำให้เป็นด่างใช่ไหมเออว่ะทำให้เป็นด่างแล้วก็เพื่อเอามาอบให้มันกลายเป็นน้ำใช่อีกทีนึงแปลว่าแล้วไอ้เครื่องนี้มันใช้กรดซัลฟูริกแล้วก็คาร์ไซด์ทุกอย่างแม่งใช้กรดซัลฟูริกแล้วก็คาร์ไซด์จะอะไรกันนักกันหนามาโอเคซึ่งกรดซัลฟูริกเรามีคาร์ไซด์อยู่เลนนี้มาแล้วแล้วก็เราเอาเฮฟวี่ออยล์แป๊บนึงนะเดี๋ยวเฮฟวี่ออยล์อ่ะเราจะถ้างั้นเอางี้ดีกว่าก็คือว่าเดี๋ยวเฮฟวี่ออยล์เราจะค่อยเดินสายมาอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาเครื่องไอ้เมื่อกี้มาก่อนแล้วกันเอาให้มันอยู่ใกล้ๆกันไอ้อันนี้ยังไม่มาอีกถ้างั้นเราเอาผีวางไปก่อนนึงนะจะวางผีเรากดอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ทั้งนั้นเราต้องใส่ต้องวางผีในแมปโหมดอ่ะเออแต่ว่าเออทุกอย่างเราต้องมาทำในแมปโหมดอันนี้คือแบบต้องกด M เพื่อมาดูโหมดแผนที่ก่อนเราจะเอาอันนี้เอ๊ะแต่ก่อนนะถ้าอยู่ในแมปโหมดเราสามารถวางผีแบบนี้ได้เราจะเอาอันนี้เพื่อขอเล็งก่อนนะเราจะเอาอันนี้มาทำให้เป็นด่าโดยที่เราจะรับคาร์ไซด์แล้วก็รับกรดซัลฟูริกแล้วก็มันจะผลิตไอ้น้ำออกมาโดยที่ไอ้น้ำมันจะออกมาทางรูนี้แต่ว่ามันออกมารูแบบไม่ค่อยสวยอ่ะถ้าทำวางแบบนี้ก็ไม่ได้ทำวางแบบนี้ขอคิดกันนะถ้าไอ้น้ำมันออกมาทางรูนี้งั้นเหรอเออออกไงดีวะเดี๋ยวคิดกันนะ
เราออกแบบให้มันไอ้เหนื่อยให้เหมือนตรงนั้นดีกว่าก็คือว่าเราจะเอาเราจะมีการเอาอันนี้หยิบเข้ามาหนึ่งอันแล้วก็จะมีท่อไอ้น้ำก็จะอยู่เลนนี้ไปโอเคเดี๋ยวขออันนี้กันนะอยู่อันนี้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆอันนี้เราไม่ควรจะอยู่เลนนี้อ่ะเออขอเลนก่อนนะเราจะมีมือหยิบจับเข้ามา1อันจะอยู่เลนนี้แล้วก็ตัวมันเองอ่ะจะอยู่ประมาณทักเอ๊ะไม่ใช่ตัวมันเองเอ๊ะแต่ก่อนนั้นเราอันนี้เสร็จแล้วนี่หว่าอ่ะยังไม่เสร็จนี่หว่าโอเคเอาใหม่ตัวมันเองจะอยู่ประมาณทักเลนนี้จะมีอันนึงอ่ะเป็นเลนสำหรับน้ำแล้วก็มีอีกเลนหนึ่งอ่ะเป็นเลนสำหรับมือหยิบเข้ามาก็จะเป็นมือแขนยาวหยิบเข้ามาแบบนี้เอาเพื่อมีแขนยาวหยิบเข้ามาแล้วก็อันนี้จะเป็นเลนหนึ่งเป็นเลนน้ำโดยที่อันนี้จะเป็นเครื่องอะไรนะเครื่องทำให้เป็นด่างโอเคเราจะรับโดยที่มันจะใช้คาวไซคือว่าคาวไซจะเข้ามารูนี้แล้วก็กดซัลฟิริกจะเข้ามาเอ๊ะแป๊บนึงนะกดซัลฟิริกเราอยากจะให้เข้าซ้ายหรือเข้าขวาดีจริงๆก็ค่าเท่ากันเออว่าหรือเอามาไว้ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าเอ๊ได้ไหมนะไม่ได้ขอคิดขอวางแผนตรงนี้ก่อนนะถ้าจะเอาไว้ตรงนี้เราต้องแบบว่าไอ้ท่อไอ้สายพานนี้เราต้องมุดขึ้นมุดลงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ขอเล็งตรงนี้ก่อนเดี๋ยวระหว่างนี้เราไปทำไอ้นี่ต่อดีกว่าเอาอันนี้ไปใส่เพื่อผลิตฟาวด์จีเพิ่มระหว่างที่อยู่ว่างๆเอาฟาวด์จีอีก1อันปุ้งปุ้งแล้วก็ต้องเอาคอนกรีตอย่างดีเพื่อมาใส่ในอันนี้แล้วก็ยังขาดเซอร์กิตเขียวงั้นเหรอนะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ระหว่างนี้เดี๋ยวเราเก็บของทีนี้ของมีเยอะมากเลยอะเออรู้สึกเหมือนตอนนี้เรามีทองแดงเยอะแล้วแต่ว่าเราขาดเหล็กเดี๋ยวเอาเหล็กมาก่อนเดี๋ยวขอเล็งก่อนนะเราผลิตเดี๋ยวเราจะทำเครื่องอะไรต่อดีเอ๊ะอันไหนหมดไม่หมดใช่ไหมเอ๊ะเราจะทำท่อเออใช่ท่อหมดแล้วก็ทำท่อไอ้ปะหนึ่งนะอย่าเพิ่งไอ้นี่แล้วก็ไม่ได้ของหมดอีกแล้วไอ้ไม่ใช่ของหมดไอ้นี่ที่เต็มเราทำอะไรดีวะทำแทงน้ำเออใช่ต้องมีแทงน้ำแทงน้ำเสร็จก็ยังไม่อันนี้เท่าไหร่ไม่ของเต็มแล้วฮะเราเอาเซอร์กิตเขียวไปใส่ในไอ้เครื่องข้างบนตรงนั้นเซอร์กิตเขียวใส่เข้าไปก็จะสามารถผลิตได้พอดีแล้วก็เดี๋ยวเราหาที่ทิ้งของดีกว่าก็คือว่าเดี๋ยวเราเอาอันเนี้ยมาโผล่ใส่รูให้หมดแล้วก็เอาเชิญเอาออกไปอยู่อีกชั่วคราวไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเอาซาวด์ใส่เข้ามาในอันนี้ต่อไปเรามีใช้แหละคราวไซส์คืออันนี้แล้วก็ระหว่างนี้เดี๋ยวเราทำอะไรหล่อต่อดีทำไอ้มุดอุโมงค์ต่ออันนี้เดี๋ยวก็ต้องใช้แล้วก็เดี๋ยวมุดดินเดี๋ยวต้องใช้อีกเหมือนกันมาโอเคมาเล็งตรงนี้ต่อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเอาอันนี้มาไว้ฝั่งจริงๆไว้ฝั่งนี้ถูกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมาเพื่อทำอันนี้ให้มันบริสุทธิ์ถ้างั้นเดี๋ยวเอาไงดีวะขอคิดกันนะถ้างั้นเดี๋ยวเราช่างแม่ดีกว่าเรามาทำไกลๆต่างหากแล้วกัน มาทำรูนี้ดีไหมแต่จริงๆอ่ะเรายังต้องใช้ไอ้อันนี้อยู่เราทำใกล้ๆดีกว่าขออันดูก่อนปุ้งปุ้งปุ้งโอเคคือว่าเราสามารถหมุนแบบนี้ก็ได้หรือจะหมุนแบบนี้ก็ได้ถ้าเอาหมุนแบบนี้ดีกว่าเออโอเคก็แปลว่าอันนี้จะรับคาวไซเข้ามาอันนี้ไม่ใช้คาวไซเยอะไหม 0.4% น้อยมากอันนี้ใช้คาวไซ 0.2% โอเคถ้ากันพอแล้วก็เครื่องนี้หน้าตาก็จะอยู่แบบระยะจะอยู่แบบประมาณนี้เดี๋ยวเราต้องขยับขึ้นมาห้าปั๊บนึงนะอยู่ประมาณนี้แล้วก็จะมีท่อมาแบบนี้ได้แล้วก็แล้วก็มันจะฟีดไอ้น้ำออกมาแล้วไอ้น้ำอ่ะเราให้มันอยู่รูเดียวกันไปตรงนี้
และไอ้น้ำเราก็จะเอามาเข้าเครื่องทำให้กลายเป็นน้ำเครื่องให้กลายเป็นน้ำจะเป็นเครื่องอันนี้ถูกไหมเครื่องให้กลายเป็นน้ำคือเครื่องไหนเครื่องนี้ซึ่งอันเนี้ยใช้อะไรเอ่ยใช้แค่น้ำเฉยๆอย่างเดียวไปอีกประเด็นนึงนะใช้แค่น้ำเฉยๆโอเคเพราะฉะนั้นข้อดีของตรงนี้ก็คือว่าเราก็ไอ้เครื่องทำให้กลายเป็นน้ำอ่ะเราก็แค่เอามาโยนแผลให้ติดกันแบบนี้ได้เลยแล้วอันนี้ก็จะกลายเป็นน้ำออกมาจ้องๆจริงๆมีอันนี้ก็พออันนี้ก็พออันนี้ไม่ต้องมีอันนี้จะเป็นเครื่องกลั่นเออใช่มันคือโรงกลั่นให้กลายเป็นน้ำมาโชคเชะเราก็เหลือแค่สร้างปิ้งปุ้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 งโอเคอ๋อมีเดี๋ยวมีแล้วแล้วก็เราจะเอามือจับสีแดงหยิบเข้ามาหยิบเข้ามาถูกไหมอันนี้ไฟมาไม่ถึงอีกแล้วอ่ะเออสุดท้ายสายไฟเราก็ต้องแบบว่าเดินให้หมดอยู่ดีอ่ะเออเอามารูนี้ไม่ได้งั้นก็มาไว้รูนี้งั้นเหรอถ้างั้นเดี๋ยวเราขยับสายไฟตอนนี้มาไว้รูนี้ดีกว่าปิ้งปุ้งแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นท่อไปแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องมีสายไฟมาเพิ่มอีกหนึ่งอันสุดท้ายเราทำสายไฟแบบทุกอนูแม่งเลยดีกว่าวะแล้วก็อันนี้ก็ต้องมีไฟมาให้ถึงถ้าอยู่ประมาณสักตรงนี้แล้วกันอ่ะแต่อันนี้ไฟดับเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าไอ้น้ำเมื่อกี้เราหมดหรือเปล่าวะสังหอนว่าอันนี้น่าจะข่าวสายบดนี่ไงถูกต้องเราเอาข่าวสายมาใส่ก่อนนะแปลว่าถ้าเราไม่มีไอ้เครื่องปั่นน้ำอันนั้นอ่ะเราจะแบบว่าไอ้นี้มากเลยยากจนค้นแขนไฟฟ้าอันนี้คือโซลาร์พาวเวอร์มันทำงานอยู่ชุกป้าแต่ว่าไหนดูดิอันนี้ถ้าโซลาร์อย่างเนี้ยจะได้พลังงานประมาณเท่านี้ก็แปลว่าไอ้บ้านเนี้ยมันช่วยประหยัดแรงไปได้เยอะมากเราเอานี่ใส่เข้าไปปุ้งๆแล้วก็ปั่นไอ้น้ำมาต่อหน่อยระหว่างนี้จะได้มีอะไรกินไปพลางๆแล้วก็เราเอาเครื่องอันนี้มันผลิตได้ 2K per sec อันนี้ทำใช้ 1K per sec ก็แปลว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าเรามีอันนี้2อันก็ต้องมีอันนี้สัก4อันซึ่งไอ้เครื่องอันนี้เมื่อกี้เราหมดเราต้องใช้อีกอันนี้ต้องใช้เยอะพอสมควรเราเอาอีกหลายๆอันเลยแล้วกันแล้วก็ท่อหมดเราเอาท่ออีกหลายๆอันมาโอเคแล้วพอเราได้ไอ้น้ำอันนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็จะมาใช้มุกเดิมต่อก็คือว่าเราก็จะมีโรงจริงๆต้องใช้เคมีคอลแพลนอีกแล้วในการเปลี่ยนเฮฟวี่ออยล์อ่ะให้เป็นไลท์ออยล์แล้วก็ไอ้นี้ก็คือจะเป็นมุกเดิมจากโรงงานบ้านเดิมของเรามาเดี๋ยวเฮฟวี่ออยล์เราจะเดินสายเข้ามาจริงๆเราควรจะมีแท้งใส่แล้วก็เข้าเซอร์กิตมันนิดนึงก่อนเดี๋ยวเราขอเล็งตำแหน่งมันดีๆก่อนนะเรามาตรงนี้มันจะทันน่าคิดว่าได้อยู่แล้วกันเราจะมีท่อน้ำอันนี้เป็นท่อน้ำเอโอเคอันนี้จะเป็นน้ำจะอยู่เลนนี้นะแล้วก็อันนี้อันนึงจะเป็น heavy oil ละกันแล้วก็อันนึงจะเป็น light oil แล้วก็อันนึงจะเป็นก็คือจะมีอันนึงอะจากขอเล็งกันนะอันนี้จะอยู่ตรงนี้แล้วอันนี้จะคอยเปลี่ยน heavy oil ให้กลายเป็น light oil มาแล้วไอ้อันนึงอาจจะเปลี่ยน light oil อันนี้ให้กลายเป็นน้ำเราจะมาวางไว้เลนประมาณนี้เฮ้ยมันพอดีเลยอ่ะเออไม่ใช่ผิด light oil ให้กลายเป็นไอ้นี่ธรรมดาให้กลายเป็นปิโตรเลียมไปว่าอีเทเรียมก็จะมาอยู่เลนนี้หวังว่าจะไม่มั่วมาเทคโนโลยีเราทำเร็วรัวๆเราค้นพบดาวอันนี้ต่อเลยดีมั้ยไม่เอาเราอยากไอ้นี่ก่อนอ๋อเรามีเทคโนโลยีอันนี้จะทำให้เราผลิตสตีลได้มากขึ้นแล้วก็ทำให้สตีลทำได้มากขึ้นแต่ว่ารู้สึกพวกนี้มันชักเริ่มแพงแล้วอ่ะเออเราทำไอ้สปีดเมื่อกี้ต่อดีกว่าใช่ๆอันนี้เราก็จะสามารถยิงเร็วได้มากขึ้นที่หายตายหาอันนี้จะมีประโยชน์กับแทงแหละมาเริ่มเลยทีนี้อ่ะโอเคกลับมาที่ตรงนี้ต่อเดี๋ยวขอเล็งตำแหน่งดีๆกันเอ๊ะเรากลับมาที่ระบบปกติได้อันนี้จะเป็นอันนี้ใช่ไหมแล้วก็ที่เล็งไว้ก็คืออันนี้เป็นน้ำอันหนึ่งเอ๊ะเดี๋ยวกันนะอันนี้เราทำเกินเนี่ยว่ะเพราะว่าอันนี้น้ำมาแล้วเราในการจะ
ทำจากน้ำไม่ใช่ในการจะทำเฮฟวี่ออยล์ให้เป็นไลท์ออยล์อ่ะเราไม่ต้องใช้2เลนก็ได้เรามีเลนเดียวก็พอไม่ใช่สิต้องมีน้ำอันหนึ่งแล้วก็เฮฟวี่ออยล์อันหนึ่งเอ๊ะก็ถูกแล้วนี่หว่าใช่ถ้างั้นเอาอันนี้พอมีอีกเลนหนึ่งที่จะเป็นอันหนึ่งนะท่อหมดอีกแล้วมีอีกเลนหนึ่งที่จะเป็นเลนของเฮฟวี่ออยล์ไปปุ้งนะเลนเฮฟวี่ออยล์ก็จะอยู่ประมาณตั้งเลนนี้แต่ว่าอันนี้เราก็จะขยับมาได้นิดหนึ่งปึ๊ดอยู่ประมาณทั้งตรงนี้ได้อยู่ประมาณทั้งตรงนี้ได้โดยที่เดี๋ยวขอออกแบบดีๆกันนะเดี๋ยวน้ำมาแล้วก็อันนี้ก็จะมาอยู่แล้วก็น้ำอันนี้ก็จะเชื่อมถึงกันหมดตึ้ง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 แล้วสายไฟเราก็จะเดินช่องให้มันไกลๆกันแบบนี้โดยที่อันนี้จะเป็นท่อใส่น้ำนะแล้วก็อันนี้จะเป็นท่อใส่เฮฟวี่ออยล์แป๊บหนึ่งนะขอเล็งก่อนว่าตูต้องทำยังไงฟะแบบนี้ไม่ได้นี่หว่าเพราะว่าเราอยากจะให้อันนี้มีน้ำเข้าเฉพาะตอนที่เราอยากจะผลิตไลท์ออยล์กับปิโตรเลียมแป๊บนึงนะขอคิดก่อนว่าจะออกแบบยังไงดีก็คือว่าเราอยากจะผลิตอันนี้ตอนที่เรามีเฮฟวี่ออยล์เยอะพอไม่งั้นเดี๋ยวเฮฟวี่ออยล์เราจะหมดเรากลัวน้ำมันแต่จริงๆน้ำมันหนักเราก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรเยอะนี่หว่าหรือจะทำไอ้นั่นไปตลอดเลยดีขอเล็งคิดก่อนนะปื๊ดก็คือว่าเราอยากจะให้เฮฟวี่ออยล์นึกออกแล้วอันนี้เราจะสั่งให้มันผลิตตอนที่ไลท์ออยล์ขาดก็แปลว่าเดี๋ยวเราจะมีปั๊มเฮฟวี่ออยล์เข้ามาตรงนี้แล้วก็เราก็เชื่อมต่ออันนี้ไปได้เราจะมีสัก4อันแล้วกันอ่ะเนาะไอ้ที่ประกาศปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดไปนี่นะปึ๊ดมาโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสำหรับเฮฟวี่ออยล์นะอันนี้เป็นช่องเฮฟวี่ออยล์เข้ามาปึ๊ดเราก็จะมีช่องสำหรับน้ำเข้าเราก็ต้องมีอันนี้อยู่ดีแล้วก็อันที่น้ำเข้าเนี่ยมันจะเชื่อมกันแบบนี้อันนี้เป็นกระบวนท่าน้ำเข้าเป็นกระบวนท่าน้ำเข้าแล้วก็จะมีกระบวนท่าเฮฟวี่ออยล์เข้าจะเป็นเข้าตรงนี้อ่ะโอเคแล้วก็โดยที่เราต้องเอาเฮฟวี่ออยล์จากไอ้ตรงเนี้ยมาต่อเข้าอันนี้เดี๋ยวเราเดินสายมาข้างบนหรือข้างล่างดีเราทำได้สองแบบที่จริงอยากเดินสายมาข้างล่างมากกว่าแต่ตอนนี้แบบว่าไม่ทันแล้วช้าไปต่อยเอ๊ะหรือว่าได้วะเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้ใช้ทำมาหลายถูกไหมขอเล็งก่อนนะถ้าเดินสายมาข้างล่างรู้สึกว่ายากเกินไปเราเดินสายข้างบนแล้วกันเดี๋ยวเราเดินสายลัดมาตรงนี้แล้วกันจริงๆสุดท้ายก็สปาเกตตี้อยู่ดีนี่หว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้เราจะเว้นไว้ช่องหนึ่งเพื่อเดินสายเฮฟวี่ออยล์เข้ามาช็อคเช็คปุ๊บปุ๋งได้ตอนนี้งั้นเหรอในตรงนี้ก็จะมีความในมีในความไร้ระเบียบในความมีระเบียบก็จะมีความไร้ระเบียบปิ้งปุ่งปิ้งปุ่งมากเฮ้ยจากนั้นเราจะต่อปั๊มด้วยนี่หว่าลืมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาขอเก็บอันนี้ไปก่อนนะเราจะเอาปั๊มว่ะแต่เราไม่มีปั๊มเพราะเรายังไม่มี engine unit แต่จริง engine unit มันทำได้กระจอกมากนี่หว่างั้นเดี๋ยวขอทำเอนจิ้นยูนิตมาอันหนึ่งก่อนขอสักหน่อยไหนๆก็ไหนๆปึ้งอันนี้ขอทำเอนจิ้นยูนิตสักหน่อยโอเคเอนจิ้นยูนิตใช้เกียร์ใช่ไหมขอเกียร์มาสักหน่อยเกียร์ตึ้งโป่งๆแล้วก็ใช้สตีลเอาสตีลไปก่อนแล้วก็เอาท่อไปละนิดหนึ่งแล้วก็เกียร์เรามีบางอย่างเกียร์เอาไปเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวทำปั๊มมาก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาปั๊มอันนี้มาต่อกันระหว่างนี้เราก็เดินอันที่เราตั้งใจจะให้มันมีอะไรเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะมี2สายหน้าตาแบบนี้มาแต่จะยังไรก็ดีเดี๋ยวอันนี้เราก็อยู่ที่เดิมของมันไปที่เดิมไอ้นี่ขยับลงมานิดนึงมาโอเคก็จะอยู่ประมาณสัก
ตรงนี้ได้ซึ่งอันเนี้ยเราจะเอาไว้คอยกลั่นไลท์ออยล์ให้กลายเป็นปิโตรเลียมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีสายน้ำอีกสายหนึ่งอ่ะเดินลงมาออกรูนี้เอางี้ดีกว่าเราเอาน้ำอันหนึ่งจะมุดดินอ่ะแล้วก็ออกรูไหนดีออกรูแป๊บนึงนะขอคิดก่อนน้ำออกรูนี้ละกันแล้วเดี๋ยวเราจะต้องขยับอันนี้นิดหนึ่งแล้วหนึ่งนะมันควรจะมีกดปุ่มที่เราจะฟลิปอันนี้ได้กดอะไรโอเคเมื่อกี้กด V แล้วมันจะขยับว่าเราจะเอาไอไหลเข้ารูไหนเดี๋ยวน้ำจะเข้ารูนี้แทนแล้วก็เดี๋ยวน้ำจะไปเข้าหมุดดินไปตรงนี้แล้วก็ไปออกรูนี้หรือที่จริงเราขยับอันนี้นิดหนึ่งได้ไหมแล้วก็เราจะได้สามารถเอาอันนี้ขยับมาช่องอันนี้ได้ขอลิงก่อนนะโดยที่จริงก็ไม่น่าเกลียดถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขยับไออันนี้เอาดีกว่าเพื่อความดูสวยงามปิ้งปุ่มตัวหนึ่งนะแล้วก็ขอเล็งก่อนนะเราจะมีอันนี้ช่องหนึ่งจึ๊กแล้วก็เดี๋ยวจะมีปิโตรเลียมออกมารูนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวท่อไม่ใช่เดี๋ยวสายไอพานเราจะมาไว้ตรงนี้แทนแล้วกันขยับไปนิดนึงก่อนปึ้งแล้วก็อันนี้ก็จะหมุดดินเข้ามาแล้วมาออกรูนี้แล้วก็มาออกตรงนี้ปิ้งปุ่งปิ้งปุ่งโอเคแล้วก็น้ำที่เมื่อกี้หมุดดินเข้ามาเนี่ยนะมันก็จะมาออกปล่อยแบบนี้นะก็จะไปเหตุเกิดอะไรขึ้นเราต้องกดอันนี้กันอะโจ๊ะน้ำที่หมุดดินเข้ามาก็จะออกอันนี้ก็ยังละท่อหมดเมื่อกี้ engine unit เราน่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเอา engine unit มาสักนิดนึงก่อนปิ้งเอาได้11อันทีเดียวขอปั๊มมา1อันปั๊มมาอ่าฮะปั๊มเราอยู่ไหนนะปั๊มเราอยู่ไหนฟะเอายังทำอยู่ยังได้ไปกันปิ้งปุ่งแล้วก็อันนี้มุดดินเข้ามาแล้วก็มาเจียดกับใช้ลำกาอันนี้มาอันนี้ก็จะเริ่มทำงานได้แต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยต่อเซอร์กิตมันทีหลังแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีอันนี้ไว้เป็นไลท์ออยล์ต่อถูกไหมขอเล็งกันนะเมื่อกี้เอ๊ะเราจะให้อันไหนเป็นน้ำมาลืมแล้วอันนี้เป็นน้ำมาออกรูนี้เดี๋ยวเราเอาอันใกล้ๆอันนี้เป็นน้ำแล้วกันนะเอ๊ะเมื่อกี้อันนี้เราจะเอาเป็นอันไหนนะอันนี้แล้วก็แต่ว่าเราขอสลับนิดหนึ่งอ่ะโอเคส่วนอันนี้เราก็จะให้มันมุดลงดิ่งแล้วมาออกรูนี้เราก็จะมาเข้าอันนี้ต่อปิ้งปุ่งแล้วก็เราน่าจะต้องมีอันนี้สักให้มันเท่ากันแล้วกันมี4อันอาบเอ๊ะแต่นะเครื่องอันนี้ไม่พอตึ้งตึ้งตึ้งแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวขอเดินระบบน้ำเลยแล้วกันอันทางอันนี้เป็นน้ำเอ๊ะอันนี้เป็นน้ำถูกไหมเอ๊ะทำไมน้ำถึงยังไม่มาเอ๊ะอันนี้น้ำยังไม่มาเพราะว่าไอ้น้ำยังไม่มาหนึ่งนะที่ไอ้น้ำยังไม่มาเพราะว่าไม่มีซัลฟิวริกที่ซัลฟิวริกยังไม่มาเพราะเรายังไม่ได้ต่อเอาซัลฟิวริกเข้ามาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต่อซัลฟิวริกอันนี้ต่อเราก็เดินสายอันนี้ยาวๆไปแล้วก็เอาเข้ากับซัลฟิวริกอันนี้ต่อปึ๊ดปึ๊ดโอเคเพียงเท่านี้เราก็จะเริ่มมีน้ำใช้อันนี้เราก็จะมาต่อกับอันนี้เข้ามันก็จะเริ่มทำงานตามปกติมาโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเอาขอเล็งก่อนนะหรือสำหรับต้องเอาอันนี้เพิ่มแฮะท่อใต้ดินหมดปึ๊กเอาให้หมด
เราจะมีอันนี้หมุดใต้ดินเพื่อมาออกอันนี้อันนี้หมุดใต้ดินเพื่อมาออกอันนี้อันนี้หมดแล้วโดยเปลี่ยนอันนี้หมุดใต้ดินเพื่อมาออกอันนี้แล้วก็ส่วนที่เป็นอันนี้นะต้องไปเอาเหล็กเพิ่มเพื่อมาทำท่อมีสี่ตอนนี้ไม่พอแล้วก็อยากได้แทงแทงเรามีแล้วแล้วก็ขอเหล็กทำให้หมดเลย1 2มาไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขอเล็งกันนะเดี๋ยวน้ำเนี่ยนะเราจะต้องมุดใต้ดินจากอันนี้เพื่อมาออกอันนี้มุดใต้ดินจากอันนี้เพื่อมาออกอันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราวางระบบแทงด้วยเลยดีกว่าแฮะอุ๊ยตรงนี้เราไม่ควรจะวางตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าอันนี้จะเป็นที่ที่วางอีทีเทเรียมของเราเพราะฉะนั้นอันนี้จะมาอยู่สักเลนอันนี้ไม่ได้อยู่เลนนี้แล้วกันอยู่ประมาณอยู่ตรงนี้ไปละกันกระจกโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรารอมุดใต้ดินเสร็จเดี๋ยวเราจะมีน้ำที่ต้องมุดลงดินจากรูนี้มาเข้ารูนี้แล้วก็ส่วนอันนี้ยกเลิกก่อนน้ำมันดินไอ้น้ำมันเบาเนี่ยเข้าตรงๆน้ำมันเบาเข้าตรงๆส่วนน้ำก็จะมาแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเดินสายตื้อเข้ามาเฉยๆเลยมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีแท้ง1อันเอาไว้เพื่อเป็นปั๊มเอ๊ะเออใช่เราจะมีแท้ง1อันดีกว่าจะมีแท้งวางไว้ประมาณนี้ละกันคือเราสุดท้ายก็สปาเกตตี้อยู่ดีฮะโจ๊ะอันนี้ปุ๊บเราจะมีแท้ง1อันอะโจ๊ะเพื่อมาเก็บน้ำอันนี้เอ้เฮ้แต่เราอยากได้แท้งเก็บเฮฟวี่ออยล์อีก1อันด้วยอ่ะไอ้ไลท์ออยล์ห้าเก็บอย่างนี้ได้ไหมเพราะฉะนั้นรู้สึกเหมือนโอเวอร์คิวอย่างเลยอ่ะเออเอ๊ะเราแข่งก็ได้นี่หว่าเออใช่ What the hell ปึ๊บที่จริงอันนี้แบบว่าเปลืองท่อใต้ดินจังเลยอะเออแต่โอเคไม่เป็นไรอ่ะอันนี้ก็จะเก็บน้ำไอ้นี่มาซึ่งเดี๋ยวเราจะสั่งว่าให้เอาน้ำเข้ามาได้เฉพาะแค่บางครั้งเท่านั้นแปลนะขอดูก่อนนะแต่น้ำอันนี้มันเนินมา2สายอันนี้อ่ะมันไม่ดีเพราะเราไม่รู้จะเอาปั๊มไปไว้ตรงไหนดีหรือว่าจะเอาเป็นเอาปั๊มมาเข้าทางนี้ดีขอเล็งก่อนนะตอนนี้เรามีปิโตรเลียมอยู่เอ๊ะตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ที่มันไม่ทำงานเพราะอะไรขาดแคลนไอ้น้ำเรามีแล้วน้ำเราก็มีแล้วถ้างั้นเป็นเพราะว่าอันนี้เราหมดที่อันนี้เราหมดเพราะว่าโคเราหมดอุ้ยอ๋อเพราะว่าโคเรายังไม่ได้ขุดเพิ่มตั้งแต่เมื่อนานมาแล้วมีอยู่อันเดียวไม่พออยู่แล้วนะแทนกันเราก็จะขุดเพิ่มรัวหลัวอันนี้เก็บไปเลยแล้วกันแบบว่าไม่ถ่ายแล้วอ่ะเออเรามีของไม่นี่ถ่ายแล้วแล้วก็จะต้องใช้ตัวขุดเพิ่มอีกประมาณ1 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็โอเคระหว่างนี้เดี๋ยวมาคิดตรงนี้ต่อก็คือว่าเราอยากจะให้ไอ้พวกนี้ทำงานได้อ๋อเรามีปั๊มน้ำเข้ามาเอ๊ะอ๋ออ๋ออ๋อเนี่ยเรามีปั๊มน้ำอันนี้อยู่นี่หว่าเราอยากจะให้ปั๊มอันนี้ทำงานเฉพาะตอนที่อันนี้ขาดแคลนถ้างั้นเดี๋ยวจริงๆน้ำเราแยกสายกันดีกว่าว่ะเออใช่เอางี้ดีกว่าเริ่มอันนี้เก็บไปก่อนก็คือน้ำอันนี้กับน้ำอันนี้ไม่ต้องเชื่อมกันดีกว่าเราจะเอาน้ำอันเมนอันนี้คือน้ำอันเมนป่ะอันนี้น้ำเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้มาไงวะอันนี้คือน้ำอ๋ออันนี้คือน้ำมันอันนี้คือน้ำมันเฮฟวี่ออยล์เราจะให้เฮฟวี่ออยล์มาเฉพาะตอนที่ไลท์ออยล์ขาดถ้าอย่างนั้นเราจะใ
ไหลออยขึ้นไปเราจะให้น้ำเข้าไปเฉพาะตอนที่ไอ้นี่ขาดยังไงดีนะถ้าอย่างนั้นทำอย่างนี้ได้ไหมเอ่ยถ้ามุดเด็ดเลี้ยวมาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปั๊มออกมาแต่ปั๊มอันนี้ไม่ออกมาอันนี้ได้ด้วยที่จริงแปลว่าอโศกอันนี้เราควรจะสลับสายกันแบบว่าอยู่อย่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแต่ว่าตอนนี้ยังแก้ทันไหมเนี่ยตอนนี้ยังแก้ได้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวขอเก็บตัวนี้ก่อนนะถือว่าของยังไม่ได้อาการหนักมากไม่เป็นไรปิ้งปุ่งขออภัยเอาใหม่ขอเปลี่ยนใจมาโอเคจะมีสายอันหนึ่งอันนี้เป็นสายน้ำแล้วก็สายอันหนึ่งอันนี้เป็นสายเฮฟวี่ออยล์โดยที่เดี๋ยวน้ำจะออกมาจากรูเข้าไม่ใช่ออกมาจากอันนี้แล้วก็มาออกรูนี้แล้วก็เราจะต่อปั๊มก็อีกหนึ่งอันเมื่อกี้เราทำปั๊มไว้กี่อันมีอ่ะท่านจะทำไว้แค่พอดีใช้ไม่เดี๋ยวยังไม่มาขอเก็บยกเลิกอันนี้ไปก่อนแต่ยกเลิก everything ทำยังไงก็เลยช่างมันก่อนก็ได้ว่าเดี๋ยวเราค่อยเตือนใจว่าปั๊มจะมาตรงนี้แล้วกันอันนี้น้ำก็จะเป็นที่ให้น้ำเข้าแล้วพอ heavy oil ออกมาก็จะมาออกอันนี้ไปตายท่อหมดเอ๊ะทำไมเราถึงท่อหมดได้เนี่ยยกเลิกให้หมดทำยังไงวะโอเคเดี๋ยวท่อมาปั๊มมาแล้วค่อยไปขุดไอ้นี่ต่อแปลว่าจริงๆเราค่อยๆทำทีละนิดไอ้นี่ก็ได้วะโอเคเราก็จะต่ออันนี้เข้าไปโชคเชะแล้วก็มีน้ำเข้าได้ตรงๆไม่ใช่สิมาแล้วก็อันนี้เราจะเอาปั๊มมาเสียบต่อปั๊มมาเสียบแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเดินเซอร์กิตให้มันเอามีอันนี้ไฟไม่มาถึงอ่ะอย่างนี้ได้อยู่แล้วก็เราจะมีแทงอีกอันหนึ่งเพื่อมาดูปริมาณน้ำไหลออยของเราปิ้งปุ้งโดยที่เดี๋ยวแทงไหลออยอันนี้เราจะมาต่อเซอร์กิตเข้ากับเราจะเอาแทงอันนี้มาต่อเซอร์กิตเข้ากับปั๊มอันนี้แล้วก็เราจะเอาแค่นั้นพอเราจะเอาแทงอันนี้มาต่อเข้ากับปั๊มอันนี้ซึ่งมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราต่อเข้ากับปกติถ้ามันยาวไม่ถึงอ่ะเราจะต่อเข้ากับสายไฟแล้วก็เดินสายไฟออกแบบนี้ได้ก็คือสายไฟก็จะมาพร้อมกันกับไอ้นี่อันนี้เราให้รีคอนเทนไปอันนี้ให้รีคอนเทนไปเอ๊ะโดยที่เราจะบอกว่าอันนี้เราจะให้มันทำงานถ้าหากว่าตอนที่ไอ้เนี้ยขาดแคลนโดยที่เราจะเป็นนั่นนี่นะเป็นอะไรนะเป็นไลท์ออยล์ขาดแคลนอยู่ตรงไหนวะไลท์ออยล์ขาดแคลนอยู่ตรงไหนวะอะไรนะของเดี๋ยวโอเคแค่ตอนที่ปิโตรเลียมขาดแคลนละกันนะที่อันนี้มันจุได้ 25k ใช่ป่ะก็แปลว่าถ้าน้อยกว่า 20k อ่ะเราก็ค่อยให้มันทำงานโอเคแล้วก็เพื่อความเท่เราทำอย่างนี้ดีกว่าว่ะเราเอา2อันนี้มาต่อกันแล้วก็เชื่อมเข้ากับ Designer Combinator Designer แบบว่าเราแลดเดี๋ยวยกเลิกอันนี้มากันนะเราจะเอา2ปั๊ม2อันนี้เชื่อมเข้าด้วยกันก็แปลว่าสังเกตว่าอันเนี้ยอันนึงนะขอเอาอันนี้หลบไปก่อนนะปึ้งมันไม่ได้บอกว่าเครื่องตอนนี้มันไอ้นี่ว่าสัญญาตอนนี้เป็นอะไรแต่ว่าไม่เป็นไรมาชูความน่ารักของการเขียนโปรแกรมในเกมปิงก็คืออันเนี้ยเราจะบอกว่าถ้าหากว่าอันนี้น้อยกว่า 20k หรือน้ำมันเบาไหลออยเนี่ยนะน้อยกว่า 20k เอ๊ะเมื่อกี้เราพิมพ์ 20k เว้ยถ้าหากว่าอะไรอันหนึ่งเป็นจริงอ่ะแล้วเราจะให้เอาท์พุตเล็กอะไรก็ได้เอาท์พุตเครื่องหมายถูกมาแล้วกันอ่ะด้วยความน่ารัก
output เครื่องหมายถูกโอเคอันนี้มันจะบอกอยู่ว่า output input เป็นอันนี้แล้วก็ output เป็นอันนี้แต่ว่าอันนี้มีอยู่ 20k แล้วก็ถ้ามันทำงาน A แล้วก็เดี๋ยวจะเอาสายแดงมาต่อจากอันออกเข้ามากับอันนี้โดยที่อันนี้เราจะบอกว่าให้มันทำงานเฉพาะตอนที่เครื่องหมายถูกเนี่ยเป็น1เท่านั้นนะแปลว่าอันนี้ก็จะทำงานไปเรื่อยๆอีโอเคเหมือนตอนนี้ดูแบบว่าดูหนาแน่นดีจังเลยอ่ะดูแบบว่าเป็นผู้เป็นคนแปลว่าเรามีอะไรวะอ๋อแปลว่าเราก็จะมีปิโตรเลียมแก๊สใช้แล้วซึ่งพอมีปิโตรเลียมแก๊สใช้อ่ะเราก็จะสามารถเอามาทำโรงงานผลิตไอ้นี่ได้โรงงานผลิตโคใช้ได้ไอ้ไม่ใช่โรงงานผลิตพลาสติกแล้วก็เอาพลาสติกกลับไปทำไอ้นี่ต่อไปทำไอ้ชักเริ่มรู้สึกว่าไอ้อันนี้มันมาตรงนี้แล้วมันแบบว่ากวนประสาทเราอ่ะหรือเราขยับไปไกลๆแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ดีวะฮะขอคิดก่อนหรือว่าเราหาที่ลงให้มันดีๆเพราะว่าที่จริงไอ้ที่ผลิตโคเราอยากให้มันอยู่ที่ผลิตพลาสติกเรามีอะไรต้องใช้นอกจากพลาสติกอีกไหมในการใช้ปิโตรเลียมสำหรับดาวดวงนี้คิดก่อนนะขออ่านปึ้งทำพลาสติกได้ของอย่างอื่นเราไม่ต้องใช้แล้วอะเพราะว่าอันนี้เราสามารถเอ๊ะอันนี้เราต้องใช้ป่าววะโคซินเทซิสอันนี้เรามาจากอันนี้เราทำได้หรือยังอ่ะไม่รู้ถ้างั้นเดี๋ยวเอาอย่างนี้ไว้ก่อนแล้วกันก็คือว่าถ้างั้นเราสร้างเอาไว้หลบมาช่องหนึ่งแบบนี้เผื่อเราต้องเดินสายถ้าเราต้องเดินสายไอ้เจ้าตัวนี้เราก็เดินสายปึ๊ดไปตรงนี้แล้วกันเผื่อต้องทำอย่างอื่นต่อแล้วก็จริงๆไอ้เนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ที่มันมาผ่ากลางไอ้นี่เราเลยอ่ะผ่ากลางลงเคมีแต่ว่าก็โอเคเพราะฉะนั้นเอ๊ะจริงๆเราอยากได้ท่อมุดดินมาทั้งนั้นจะทำเถอะไปอีกช่องหนึ่งทำท่อมุดดินเอ๊ะท่อมุดดินไอ้นี่ก็ไม่ได้นี่หว่าขอคิดขอเล็งก่อนนะหรือทำห้องมดดินแล้วก็มาโผล่อันนี้แล้วก็ถ้าเราจะใช้ที่อื่นเราก็ค่อยไปเอาต่อจากแทงตรงนี้เอาแล้วกันอ่ะโอเคแล้วก็อันนี้บอกว่าจะทำพลาสติกหน่วยที่เราก็จะสปริตอันนี้เอามาเอาไว้เลนนี้ละกันอ่ะโดยที่อันที่ออกมาก็จะเข้ามาด้วยมือสีแดงแล้วก็จะมีอันนี้เข้ามาแล้วก็จะมีทำเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาออกมาข้างนอกแล้วก็วิเราทำแบบไอ้นี่ดีกว่าทำแบบหรูๆเหมือนเมื่อกี้ดีกว่าเราจะหยิบมาใส่เป็นยังไงทั้งเอาแบบใหม่ก่อนเราจะเอามาใส่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอากล่องมาไว้ตรงนี้แล้วกันมาเราจะหยิบอันนี้มาแล้วก็หยิบอันนี้มาทำอย่างนี้ไม่ได้นี่หว่าเพราะว่าเอ๊ะหรือได้วะแป๊บนึงนะโอเคคิดว่าได้อยู่ไม่ใช่เราจะเอาอันนี้อันนึงมาไว้ตรงนี้แป๊บนึงนะแล้วก็โดยที่เราจะเอาท่อปิโตรเลียมเนี่ยมาใส่เข้ากับรูนี้มาจริงๆเราขยับตัวนี้หน่อยดีกว่าเราไม่ควรจะมาใช้ท่ออันนี้เพราะว่าเราใช้ท่ออันบนให้มันเชื่อมกับอันที่มันอยู่กับเมนหลักของเราดีกว่ามาโอเคแล้วเดี๋ยวอันนี้เสร็จปุ๊บเราค่อยเดินจากอันนี้เข้ามาแล้วก็จะเอาแขนยาวมาใส่ในอันนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยดูวิธีเดินสายไฟมาสายไฟเราวางยังไงให้มันได้ทุกตัวอันนี้ได้ทุกตัวแต่มันก็จะอยู่ชนๆกับอันนี้ไงไม่รู้ว่าช่างแม่งแล้วกันดังนั้นมีวิธีเดินสายไฟที่มันฉลาดกว่าถ้าอยู่อันนี้ก็จะไม่โดนทุกตัวถ้าอยู่ตรงนี้มันก็ได้ว่าโอเคมาแล้วก็เราจะเอาอันนี้เพื่อมาสร้างเลสเซอร์กิตเราจะเอาเลสเซอร์กิตไปทำอะไรวะลืมแล้วว่าเราจะเอาเลสเซอร์กิตเพื่อมาสร้างไอ้นี่เครื่องขุดขนาดยักษ์ซึ่งก็คืออันนี้
เราก็ต้องทำ engine electric engine unit ด้วยนี่หว่าห่วยแปลว่าไอ้เจ้า heavy oil เมื่อกี้เดี๋ยวเราต้องต่อสายเพื่อมาทำไอ้นี่ต่อทำ heavy ทำไอ้เจ้าตัว electric engine unit ต่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคิดก่อนนะแต่เราต้องใช้เยอะไหมวะคือเราจะเอาไปขุดทางสเตนแปลว่าจริงๆเราไม่ต้องใช้เยอะมากอะคิดว่าเพราะเราไม่ได้มันไม่ได้มีส่วนในการผลิตวิทยาศาสตร์ของดาวดวงนี้ถูกไหมเออใช่ถ้างั้นเราไม่ต้องทำเยอะมากโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทำอย่างนี้พอตกลงไอ้เบลที่เราวางแผนเอาไว้ไม่ได้ทำเลยอะมาอยู่ตรงนี้หมดเลยอะงั้นเราเอาปีกองสี่เหลี่ยมแล้วเราจะทำเซอร์กิตแดงเพราะฉะนั้นเราเก็บอันนี้มาแล้วเราก็เซอร์กิตแดงมาทำเอาจากมือก็ได้ไม่งอแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำอิเล็กทริกเอนจินยูนิตละกันถ้างั้นเดี๋ยวเราทำจากมือเอาได้ไหมวะคิดกันนะอันนี้ต้องการท่องั้นใส่ไปให้หมดแล้วก็ใส่ไปด้วยแล้วก็เกียร์เดี๋ยวเกียร์เราทำเองก็ได้เกียร์อยู่ไหนเอ่ยเกียร์ไม่มีเพราะเหล็กหมดเป็นเอาอันนี้ไปคืนไปแล้วก็จริงๆเดี๋ยวเราสร้างโรงงานผลิตไอ้ตรงนี้ไว้ดีกว่าก็คือว่าตอนนี้เรามีเหล็กอยู่ใช่ไหมแล้วก็เรามีลงไอ้นี่อยู่มีคอปเปอร์อยู่เดี๋ยวเราจะเอามาใส่ไอ้นี่ดีกว่าเอามาใส่เบลแล้วก็ทำเป็นโรงงานผลิตชิปให้เราละกันอ่ะโอเคโดยที่เดี๋ยวเราเล็งก่อนนะอันนี้ใส่โคอันนี้ใส่อันนี้แปลว่าเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวมั่วๆละกันเอาเดี๋ยวจะเอาซิลเวอร์มาใส่ตรงนี้แล้วก็คอปเปอร์มาใส่ตรงนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นคอปเปอร์เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเดินสายระบบนี้กันมาอันนี้มี4เลนถูกป่ะเพราะฉะนั้นคอปเปอร์อันนี้เราจะเอามาหยิบใส่เบลแล้วเอามาใส่เบลแบบนี้ปึ๊บเออแล้วขอเมื่อกี้เราต้องหลบมุมมันยังไงนะแบบเนี่ยเพราะเมื่อกี้เราเอาเก็บอันนั้นไปเราก็เลยจำไม่ได้แล้วว่าเราจะวางอันนี้ยังไงอันนี้4อันถูกป่ะแล้วก็อันนี้4อันแต่ว่าอันนี้เราจะมุดลงดินมาที่ตรงนี้เพื่อมาออกรูนี้เอ๊ะไม่ใช่นี่หว่าอันนี้4อันเราต้องมุดลงดินที่อันนี้แล้วก็มาออกรูนี้ปึ๊บโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นสายคอปเปอร์ของเราแล้วสายซิลเวอร์จริงๆเดี๋ยวนี้เราเก็บไว้ได้เลยดีไหมนะเราเก็บก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราไปทำข้างล่างตรงที่มันมีที่ว่างๆเยอะๆแล้วกันปึ๊บปึ๊บโอ้ยตกใจเราวางเบลไม่ใช่อย่างนี้ลืมอยู่อย่างนี้ไปก่อนเรายังไม่คิดเรื่องบาลานซ์เดทกันนะปึ๊ดโอ้ยนี่นะเราทำปุ๊บ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 แล้วก็เอาอันนี้เราจะเอาเกียร์มาใส่ถูกไหมเอ๊ะเมื่อกี้เราเอาเกียร์มาใส่อันนี้ไปหรือยังอ่ะเออตู่ก็ลืมทางสเตนออกเรายังไม่ต้องซื้อทำอะไรหรือว่าเราเอากล่องเอาทางสเตนที่เราแบบไปแบบมาใส่ตรงนี้ไปก่อนแล้วก็เมื่อกี้เข้าไซส์เราใส่มาในรูนี้แล้วก็โคลงเอาบอกตรงนี้หนึ่งก็ได้เอ๊ะทำไมเราถึงทำลงกลั่นมาเยอะขนาดนี้วะทำไว้เผื่อๆเราลืมแล้วแล้วก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเล็งตำแหน่งของบัสของเรามานะจะมีบัสอันนี้4อันถูกไหมปึ้งปึ้งปึ้งแล้วก็บัสอันนี้4อันแล้วก็อันนี้4อันโอเคโดยที่จะมี
ถ้างั้นอันนี้ต้องเก็บออกมาก่อนแล้วอ่ะเดี๋ยววางไว้ฝั่งตรงข้ามกันแทนนะจะมาชมความหลากสีของที่นี่แล้วจะเป็นสตีลไป1อันจริงๆลางสังหรณ์ก็คือว่าสตีลเราเอาไว้ใช้สร้างของแต่อาจจะไม่ต้องใช้ตอนทำวิทยาศาสตร์อันหลักของเราไงเอ๊ะอ๋อเราต้องใช้ทำไอ้นี่นี่หว่าเดี๋ยวลองดูกันนะว่าอันนี้เป็นสตีลมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคอปเปอร์เซลเวอร์อันนี้จะเป็นคอปเปอร์แล้วก็เดี๋ยวเราจะดึงไอ้สองอันตรงนี้มาเพื่อเอามาเข้าโรงงานผลิตเซอร์กิตสีเขียวแล้วกันเดี๋ยวเอาสักเยอะมาอีกช่องหนึ่งแล้วกันอยู่กะประมาณนี้อันนี้จะเป็นโรงงานผลิตเซอร์กิตเขียวที่จริงอ่ะเดี๋ยวเราทำเป็น direct insert ก็ดีกว่าก็คือว่าเดี๋ยวออกแบบให้ดู professional ก่อนก็คือว่าจะมีเลนหนึ่งอันนี้มาอันนี้จะเป็นเลนของcopper ลงมาตรงนี้แล้วก็จะฟีดเข้ากับกล่องโดยที่อัตราส่วนน่ะจะเป็นกล่อง3กล่องขอเล็งตำแหน่งก่อนนะจะเป็นปึ๊บประมาณนี้กล่องคอปเปอร์3กล่องอ่ะจะมาฟีดให้กับกล่องผลิตอันนี้2กล่องขอเช็คเพื่อความชัวร์ก่อนปึ้งปึ้งเพราะว่าอันนี้ใช้ได้3 percent อันนี้ใช้ 4.5 percent โอเคแล้วก็เดี๋ยวกล่องสีเขียวอ่ะเราจะอยู่ให้มันเยื้องๆกันเราจะใช้เทคนิคการไอ้นี่แบบเดิมปึ้งปึ้งแต่ว่าถ้าเราอยู่อันนี้มันจะไม่ได้แปลว่าเราต้องมีประมาณหนึ่งให้มันเยื้องกันถึงจะทำได้แต่นะขอคิดวิธีสร้างสรรค์สร้างสรรค์ก่อนเราขยับอย่างนี้ก็ได้ฮะเราขยับอย่างนี้แทนก็คือว่าเดี๋ยวจะมีอันหนึ่งที่ฟีดเข้ามาโดยตรงแล้วก็จะอยู่สักขอเล็งก่อนนะแล้วเอาจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็จะทำได้พอดีขอเล็งก่อนนะเฮ้ยไม่ได้ปัดไปเอามั่วมั่วมั่วจะอยู่ประมาณตรงนี้เอ้ยไม่ใช่มั่วแล้วอะวะอะไรของดูฟ้าอยู่ประมาณตรงนี้แล้วก็อยู่ประมาณตรงนี้โดยที่อันนี้จะฟีเข้ามาอันนี้ต่ออันนี้ฟีไม่ได้นี่หว่าหนึ่งนะเราอยากจะให้อันนี้แปลว่าถ้ายังไงเราต้องออกแบบให้มันไอ้นี่อยู่ดีฮะเราต้องทำให้มันค่อยๆกันโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทำอย่างนี้ก่อนก็คือว่าจะมีอันนี้ก่อนแล้วก็อันนี้จะเป็นโรงงานผลิตอันนี้ทั่วรัวแล้วก็อันนี้จะเป็นโรงงานผลิตกล่องเขียวทั่วรัวปึ๊บแล้วก็เราจะก๊อปแปะมาวางแบบนี้กันโชคเชะโดยที่จะมี2อันอันนี้จะมีการบัฟเฟอร์กันอยู่จะบัฟเฟอร์แบบนี้ส่วนอันนี้จะเอาออกสายพานโดยตรงจากใดที่ข้างล่างเอ๊ะแต่จริงเดี๋ยวเอาสัก3อันดีไหมวะขอเล็งก่อนนะปึ๊ดมาโอเคแล้วก็อันล่างสุดอันนี้จะเอาออกสายพานโดยตรงแล้วอันนี้เราก็จะเป็นเซอร์กิตเขียวฟีดขึ้นไปข้างบนแล้วก็จริงๆอันนี้เราทำอะไรอยู่วะเอาระหว่างนี้อยากได้กล่องอะเอากล่องมาก่อนจริงๆเซอร์กิตแดงรอไปก่อนได้ไหมเอากล่องมาก่อนครับเท่าที่เห็นตรงเนี้ยจริงๆเซอร์กิตแดงเราจะมาทำอันนี้ถูกไหมต้องใช้จริงๆมีเกิดแล้วอะแล้วจากจำจริงๆเราอยากได้ electric engine unit มากกว่าซึ่งในการทำ electric engine unit เรามาแอบทำใช้ตรงนี้แล้วกันวะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เยอะอีกแล้วอะเราเอากล่องมากล่องหนึ่งก่อนเดี๋ยวถ้าได้กล่องมาเมื่อไหร่เราก็จะค่อยมาวางตรงนี้ได้อืมโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาออกแบบตรงนี้ต่อเฮ้ยตรงนี้แล้วก็ต้องใช้อันนี้อยู่โอเคสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเดี๋ยวเราจะสปลิตอันนี้ออกมาเราก็เดินสายลงมาตรงนี้เรามุดดินเอ้ยไม่ใช่ไม่อย่าพึ่งลงมาเราจะมุดดินอันนี้ลงมาแล้วก็มาออกอันนี้ต่อโดยที่เราจะมีการฟีดเข้าไปแบบนี้เรากล่องเราเสร็จสร้างได้ยังไงกล่องเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้ากันเดี๋ยวขอไอ้นี่ก่อนนะขออยากได้มือจับแหละเอา
สายไฟนิดนึงมือจับนิดนึงแล้วก็อันนี้นิดนึงมุดดินนิดนึงใช้อย่างมานิดอย่างมาหน่อยขอเทน้ำอีกเยอะๆนะโอเคแล้วสิ่งที่เราจะทำต่อก็คือว่าเอาอันนี้โคขาดนะเอาไปให้หน่อยแล้วกันเมื่อกี้เราจะทำกล่องผลิต electric engine unit ซึ่งคิดว่าเราคงไม่ต้องใส่กับบัสเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เยอะมากเราไว้ตรงนี้แล้วกันเข้าใจง่ายดีเอ๊ะไม่ได้ต้องไว้ตรงนี้อันนี้จะเป็นกล่องผลิต electric engine unit electric engine unit คืออันนี้ต้องใช้เซอร์กิตเขียวเซอร์กิตเขียวว่ามีเหลือไหมเนี่ยไม่มีเดี๋ยวชั่วคราวนี้ไปกันเด้อแล้วก็ต้องใช้ไฟตัวอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีไฟแล้วก็เราเอา engine unit ที่เรามีไปให้หมดเลยต้องใช้กี่อันอ่ะใช้1อันพอแล้วก็เดี๋ยวใช้ถ้างั้นเดี๋ยวอย่าเพิ่งอันนี้ก่อนเราเอาอันนี้ไปสร้างให้ได้สักอันหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาทำอันนี้ต่อตึ้งตึ้งแล้วก็โอเคอันนี้ต้องใช้อะไรใช้เกียร์ใช่ไหมนะใช้เกียร์กับท่อหรือว่าที่จริงเราทำแบบลวกๆตรงนี้ดีวะอ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวสุดท้ายเราก็สปาเกตตี้อยู่ดีแฮะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะมาโอ้ยตกใจแอบทำตรงนี้ละกันว่าที่จริงถ้าใช้แค่เกียร์กับท่อเนี่ยเราทำแบบอย่างนี้ออกไปได้เราจะหยิบอันนี้มาแล้วก็มาของกันก็ขอดูตรงไหนก็นะจะอยู่ประมาณสักช่วงนี้เพราะฉะนั้นจะมุดดินออกมาตรงนี้แล้วก็ออกตรงนี้ถูกไหมวะจะมีกล่องตรงนี้หนึ่งอันแล้วก็อันนี้เก็บไปก่อนกึ่งกึ่งที่จริงจะมีกล่องอยู่ที่อีกหนึ่งอันโจ๊กแต่ว่ามุดดินไปอยู่ตรงนี้ก่อนอันนี้สร้างช่วงสุดท้ายเราก็ทำของที่ถนัดก็คือทำสปาเกตตี้โอเคซึ่งจะมีอันนี้ทำเกียร์เกียร์อยู่ไหนนะหุยอันนี้ทำเกียร์บางทีก็จะเริ่มรู้สึกว่าหรือตูจะทำวิจัยรวดเร็วเกินไปว่าแบบว่านู่นก็เสร็จนี่ก็เสร็จโอเคโชว์ความนี่เลยอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้โอเคแล้วก็พออันนี้เสร็จใช่ไหมเราก็จะมาหยิบใส่กล่องเอาไว้หนึ่งอันแล้วก็บอกว่ากล่องมันก็ต้องทำเยอะทำสักเท่านี้พอเสร็จสักอันแล้วก็จริงๆเดี๋ยวอันนี้เราให้เสร็จเมื่อไหร่ก็ใส่กล่องไว้ดีกว่าไหนดูที่ทำได้อย่างที่ขุดยักษ์อย่างค่ะทางสเตนคาร์บายทางสเตนคาร์บายเราควรจะมีอยู่เยอะชิบหายตายหาถูกไหมไม่เยอะชิบหายตายหาเพราะว่าขาดเฮ้อ๋อขาดทางสเตนอ้อซึ่งทางสเตนอ้อเป็นของที่เรามีตรงนี้นี่หว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเอากล่องอันเมื่อกี้เราก็เดินเนี่ยปัญหาของการเดินสายไฟแบบงงๆนั่นขอคิดก่อนว่าเอาไงดีวะเดี๋ยวนี้ละกันก็คือว่าเดี๋ยวเราจะเอากล่องใส่ทางสเตนอ๋อที่เรามีตรงเมื่อกี้เดินมาตรงนี้แล้วก็เดินเบลลงมาแบบนี้ไปก่อนปึ๊ด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 สเตนเก็บเข้าไปทางสเตนเก็บเข้าไปเราก็เราจะมาเดินสายไฟตรงนี้ต่อตอนนี้นะก็ระหว่างเดินสายไฟเราขอเดินอันนี้ให้นี่ก่อนจะได้มั่นใจได้ว่าสายไฟเราจะไม่นี่ไม่งอ
แล้วก็ระหว่างนี้เดี๋ยวเราทำกล่องไปเยอะๆเลยกล่องปุ้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 งตึ้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 งแล้วก็วิ่งมือจับก็หมดอีกงั้นเดี๋ยวเอาอย่าเพิ่งเอามือจับก่อนอยากได้มือจับมากกว่าปึ้งปึ้งปึ้งขอเล็งก่อนนะซึ่งอันนี้เสาไฟ1ต้นมันจะไม่พอที่จะ cover ระยะของเราแบบว่าไอ้อันนี้ต้องใช้สายไฟอย่างน้อย2ต้นเนี่ยเลยอันนี้อันหนึ่งแล้วก็อันนี้อันหนึ่งแล้วกันไม่น่าเกียดขอเล็งก่อนนะไฟอันนี้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 แล้วก็เอาเบลเตือนเข้ามาแล้วก็สายไฟอันสุดท้ายก็อยู่อันนี้แล้วก็อันนี้นะแล้วก็อันนี้เราเชื่อมกันขอเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเริ่มอันนี้ได้แล้วก็จะเดินอันนี้เบลเข้ามาเอ๊ะอันนี้เสือกไม่ได้อีกห่วยฮะจะเพิ่มสายไฟดีหรือจะไอ้นี่ดีขยับสายไฟใหม่หมดเลยปุ้ง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 สายไม่ดีเลยเอาใหม่เอาใหม่ขอเดินสายไฟหน่อยปุ้ง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 ถ้างั้นสายไฟจะให้มันอยู่ขบวนนี้ก็ต้องมาตรงนี้อันนี้ก็ต้องมาเราให้มันอยู่ขนานกันอันนี้มาสายไฟต้นถัดไปก็จะอยู่ประมาณตรงนี้โอเคไฟต้นถัดไปอยู่ตรงนี้เสาไฟต้นถัดไปก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มาโอเคเป็นยึดขอเล็งก่อนนะอันนี้ไม่ต้องตั้งมาโอเคแล้วก็เราจะมีเดี๋ยวเราต้องใช้มือจับสีแดงอีกเยอะแล้วก็เดี๋ยวเราจะสายไอรอนจะลงมาตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะเอาไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้แล้วก็เดินสายอันนี้ลงมาโอเคอันนี้เอามุดลงดินแล้วก็ออกมาหลุมนี้โดยที่เราจะเอาอันนี้ใส่เข้าไปในกล่องอันนี้เดี๋ยวขอเล็งก่อนนะใส่เข้าไปเอ๊ะอันนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมอันนี้ไม่มีไฟอยู่แค่ตรงนี้อันนี้ไปไม่ถึงหรอเว้ยมันนึกว่าตัวสวยแหละเอ๊ะว่าเสาไฟอยู่อย่างนี้ไม่ได้อ่ะแบบว่าตรงนี้ออกแบบไม่ถูกอีกแล้วเสาไฟตัวต้นเล็กเกินกลายเป็นว่าเราต้องออกแบบแบบไอ้นี่แฮะงั้นเดี๋ยวทำแบบเฉพาะกิจดีกว่าถ่ายก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวเอากล่องเพิ่มอีกแล้วก็เอาอันนี้เพิ่มเอาอันนี้เพิ่มสุดท้ายเราอันนี้ดีกว่าออกแบบเฉพาะหน้าไปเลยแล้วก็กล่องจะมีกล่องอะไรนี่หมดออกมาอันนี้ออกมาอันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้เข้ามาเอาเข้าไปอันนี้เอาเข้าไปอันนี้เอาเข้าไปอันนี้เอาอันนี้ไม่ใช่อันนี้แล้วก็อันนี้ตึ๊ด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 แล้วก็อันนี้ตึ๊ด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 แล้วก็จะเอาแขนสีแดงหยิบอันนี้ใส่เข้าไปแขนอันนี้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปเพียงมีไฟทุกอย่างก็จะเริ่มทำงานได้ปิ้งปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งปุ้งขอคิดกันนะตรงนี้ไม่พอเลย
หรือว่าจะแก้ปัญหาด้วยการไปสร้างไอ้นี่เสาไฟแบบไฮโซที่สุดขอคิดกันนะสายดีไซน์นี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เลยอ่ะนี่อะไรคือเมื่อก่อนเราน่าจะใช้แบบไอ้เสาไฟแบบไฮโซที่สุดในโลกมันก็เลยสามารถไอ้นี่ได้ยังไงก็ต้องสร้างตรงนี้แฮะพอมีตรงนั้นก็ต้องมีตรงนี้ด้วยอ่ะขอคิดก่อนเรามีวิธีแก้ปัญหาอะไรอันนี้ไหมเนี่ยอ๋อเราขยับอันนี้ไม่ได้เราขยับให้ตัวตรงนั้นลงมาได้ถ้างั้นเอาอย่างนี้แทนเอ๊ะไม่ได้นี่หว่าขอเล็งก่อนนะขอคิดวิธีไอ้นี่ก่อนนี่คือที่คิดอยู่เป็นนาทีนี่คือกลัวเปลืองเสาไฟมันรู้สึกเหมือนมันเสียศักดิ์ศรีถ้าเราต้องแบบว่าไอ้นี่สร้างแบบไม่ออพติมอลถ้างั้นเอางี้ดีกว่าก็คือว่าเดี๋ยวเราจะแก้ใหม่เพราะว่าอันเนี้ยประเด็นของเสาไฟชนิดเนี้ยก็คือว่ามันไม่สามารถ cover ดีไซน์นี้ได้มันต้องใช้อย่างน้อย2ต้นแล้วก็ถ้าเรามีต้นนึงอยู่ตรงนี้ไอ้ต้นนึงตรงนี้มันจะไม่คุ้มครองเลนตรงกลางเพราะฉะนั้นที่จริงเราต้องออกแบบเผื่อไอ้ช่องไฟอันเนี้ยไว้ให้แต่ว่าตอนแรกเราไม่ได้ทำไว้เพราะฉะนั้นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเอาสายไฟอันนี้ลบไปก่อนนะเอาใหม่เดี๋ยวจะทำสายไฟเสาไฟให้เป็นระเบียบแบบว่ามันคือความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งมาโอเคเราจะเอาเสาไฟอันนึงมาให้ไฟกับอันนี้โดยเฉพาะซึ่งหวังว่าต่อไปพอเราไปทำอย่างอื่นอ่ะมันก็จะสามารถมีประโยชน์กับไอ้นี้ได้แต่ทีนี้ถ้าเสาไฟไว้ริมนี้มันก็จะไม่โดนอันนี้แปลว่าเสาไฟเราควรจะอยู่ริมนี้แต่ว่ามันก็จะไม่โดนไอ้ข้างบนอีกห่วยไว้เดลเฮลทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะไว้ตรงประมาณนี้กลับมานะคืออันนี้สีมันก็เสือกแบบว่าไอ้นี่อีกอ่ะมองไม่ชัดโอ้ยเมื่อไหร่จะกลางวันอ๋อหรือเราจะขอคิดกันนะหรือทำงานวิธีแก้ปัญหาอีกวิธีหนึ่งก็คือเดินเสาไฟรัวๆแม่งเลยเอางี้ก็ได้วะก็คือจะมีอันนี้อันหนึ่งแล้วก็มีอันนี้อันหนึ่งมาแล้วก็มีอันนี้อันหนึ่งเพราะเราไม่อยากเปลืองสายไฟปัญหาทุกอย่างจึงเกิดขึ้นจริงๆพอเราไม่อยากเปลืองเสาไฟเราก็เลยเปลืองทำวิธีที่มันเปลืองกว่าเดิมแต่ว่ามันจะสวยงามนะโอเคเพื่อความมีระเบียบเอาสร้างเป็นผีไปก่อนโอเคมาสุดท้ายก็ได้ใช้งานจริงๆสักทีแล้วเราก็จะมีเซอร์กิตเขียวเพื่อเอาไปทำเซอร์กิตแดงต่อเดี๋ยวเราไปเอาเก็บพลาสติกตรงเมื่อกี้ก่อนเรามีพลาสติกในกล่องสต็อกไว้แล้วก็เซอร์จริงๆเซอร์กิตแดงเรามีใช้เกินอยู่แล้วนี่หว่าสิ่งที่เราอยากได้จริงๆคือไอ้นี่มากกว่าไม่ใช่หรออ้าวอันนี้ไม่มีอีกอ๋อเพราะเราไม่มีเอนจินยูนิตเราก็ไม่มีเซอร์กิตเขียวแล้วก็ไหนดูเทคโนโลยีดิเราจะเอาอันนี้ต่อดีไหมอ่ะทีนี้ก็ไม่ได้แพงมากไหนๆก็อยู่ว่างๆคือตอนเราไปตื้อกับไอ้ตัวหนอนยักษ์เราจะเก่งมากเลยอ่ะเพราะเราทำวิจัยอะไรพวกนี้มาหมดแล้วเรามีอัปเกรดทุกอย่างเกือบแทบจะครบทุกสายแล้วเลยเดี๋ยวอ้อปัญหาถัดมาก็คือว่าเดี๋ยวเราต้องเอาแท้งไปสู้กับหนอนยักษ์เราเตรียมทำแท้งไว้ดีกว่าแท้ง engine unit โอเคเฮ้ กันนะเอาเราทำเอาไว้2อันเหรอเราลืมว่าทำไปแล้วอ่ะดิทำได้เลยมาเดี๋ยวเราก็จะมีแท้งไปตื้อมัน
แล้วก็อันนี้เราจะเอามาสร้าง Big Mining Drill ซึ่งยังขาดโอ้เราต้องไปทำใน Foundry ฮะเราทำเองไม่ได้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเอา Foundry มาอันนึงก่อนซึ่งในการจะทำไอ้อันเนี้ยเราต้องใช้อะไรบ้างนะใช้ของไม่ใช่เดี๋ยวเราทำแบบเราคงไม่ได้ใช้เยอะหรอกหาที่อุดดูแล้วก็ทำไปแล้วกันซึ่งอันหนึ่งนะของที่เราจะต้องใช้คือเราใช้โมเทสไอรอนแปลว่าโมเทสไอรอนจะอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราเอามาไว้ข้างๆกันแล้วกันจะได้ไม่ต้องไอ้นี่ซึ่งอันนี้มันจะมาติดหินตรงก้อนนี้อีกขอไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมติดเนาะถ้างั้นเดี๋ยวไหนๆก็ทำหรือว่าจะเอามาไว้ตรงนี้ไหนๆก็จะทำชั่วคราวหรือว่าก็ต้องอยู่ตรงนี้นะขอดูกันนะถ้าเอาไว้ตรงนี้ละกันใช่ไหมสุดท้ายก็ไอ้นี่ดีวะสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามตามที่เราคาดหวังเอาไว้ตรงนี้ละกันไฟมาไม่ถึงซึ่งก็เมคเซนส์อันนี้เราจะทำที่ขุดยักษ์มาซึ่งที่ขุดยักษ์เราจะใช้เซอร์กิตแดนอันนี้สามเหลี่ยมแล้วก็ที่ขุดอย่างนี้เหรอวะจริงๆเดี๋ยวอะไรนะเรามาไว้ตรงที่มันอยู่กลางๆบ้านดีกว่าเดี๋ยวเราในวันหน้าเราคงต้องให้หุ่นยนต์เป็นคนทำแล้วกันใช่เพราะเราแบบว่าคงขี้เกียจทำเองเราเอาไว้ไม่ใช่เราจะเอาอันนี้อยู่ตรงนี้ละกันเราจะสร้างอันนี้แล้วก็เราต่อท่อมาแล้วกันเฮ้ยเอ้าอ๋อมันใช้ดูปิแคนคือก่อนถ้างั้นเดี๋ยวเรามาทำโรงงานผลิตดูปิแคนสักแถวนี้ดีกว่าคือเราไม่งั้นเราทำโรงงานเราเอาโรงงานของเหลวมาไว้ข้างล่างก็ได้นะปัจจุบันดูปิแคนเราใช้เยอะอยู่เหมือนกันน่าใช่ฮะโอเคคือแต่ในความรู้สึกอะก็คือว่าเราไม่น่าจะต้องทำเยอะขนาดนั้นแป๊บนึงนะขอคิดก่อนแป๊บนึงนะอันนี้มันบอกมันใช้โมเทสไอรอนไม่ใช่หรอทำไมเมื่อกี้มันถึงบอกว่าเป็นดูปิแคนแป๊บนึงนะเอาใหม่อันนี้บอกว่าอ๋อบลาดูปิดอันโอเคเราจะทำอันนี้เกือบไปแล้วแล้วก็เดินสายอันนี้มาอย่างนี้นะโอเคแล้วก็เดินไฟมาเดินสายไฟเว้ยตึ้ง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 อยากให้มันขนานกับอันเนี้ยไม่ถึงอีกตึ้ง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 ทั้งนั้นขนาดกับอันนี้แทนโจ๊ะ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 ดังนั้นถึงจะใช้คือใช้อันนี้แล้วก็ electric engine unit เดี๋ยวเราเดินมาส่งแล้วกันเป็น human delivery ปึ้งแล้วก็สามเหลี่ยมเรามีเยอะมีเป็นร้อยเลยหรอมันรับแค่ได้แค่นี้แล้วก็ electric mining deal โชคเดี๋ยวพอเราสร้างอันนั้นต่อได้เราก็จะได้เทคโนโลยีอันใหม่มาเดี๋ยวระหว่างนี้เราเอาไอ้สามเหลี่ยมมาเก็บไอ้ที่คืนไปก่อนอีโอเคซึ่งพอเราทำซังสเตนได้แล้วอ่ะเราก็จะสามารถทำสายสีส้มได้เราต้องคราฟซังสเตนเพลทมาอันนึงก่อนซึ่งในการจะคราฟซังสเตนเพลทเราต้องไปทำในฟาวด์รี่โดยทำจากโมเทนไอรอนแล้วก็ซังสเตนอ๋อแปลว่าเดี๋ยวเราจะเอาฟาวด์รี่แถวนึงอ่ะมาไว้ตรงนี้ดีกว่าเป็นแถวมาเลยนะที่ไอ้สองอันนี้เราไม่ต้องใช้แล้วถูกปะเพราะว่าเรามีที่ผลิตเองได้แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ที่จริงมันไม่ได้อะไรแล้วด้วยเก็บอันนี้แล้วกันเก็บเลยแล้วกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าไอแฮมเดี๋ยวเราจะมีรถถังก็คือว่าตอนนี้เราต้องไปหาที่ขุดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ต้องมีทางสเตนอออยู่หรือว่าแป๊บนึงนะขอดูก่อนเมื่อกี้เราอันนี้ถูกปะเราอยากจะได้ทางสเตนเพลทซึ่งทางสเตนเพลทจะมาจากทางสเตนออร์แล้วก็โมเทสไอรอนโอเคซึ่งเรามีแล้วทั้งสองอย่างใช่เดี๋ยวเราจะทำด้วยการเอาฟาวด์รีเราต้องใช้ฟาวด์รีอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเอาสามเหลี่ยมมาใส่อันนี้นี่เมื่อกี้เราใส่คืนไปข้างบนเฉยเลยเราจะเอาสามเหลี่ยมแล้วก็อันนี้
หรือว่าเราเอาไอ้สองอันที่ฟีดไอ้นี่ไปเลยดีวะต้องใช้อะไรกันต้องใช้เฮฟวี่คอนกรีตโอเคโอ้เดี๋ยวทำงี้แล้วกันชักเริ่มอยากจะออโตเมทแล้วเอาสามเหลี่ยมกับอันนี้ฟีดเข้าไปแล้วก็เอาอันนี้ฟีดเข้าไปด้วยไอ้นี่อยู่ไหนนะนี่อยู่ไหนนะเอ๊ะเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะวอเตอร์เฮลโอเคแล้วก็เราเดินเบลมาให้มันฟีดอันนี้ดีไหมนะอันนี้ดีกว่าทำแบบบ้านๆอย่างนี้ก่อนเมื่อกี้เราเดินสายไฟเสาไฟอันไหนเพิ่มอ่ะเสาไฟอันนี้ใช่ไหมตึ๊กอย่างนี้ไม่ได้ตึ๊กอย่างนี้ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องอันนี้อยู่ดีฮะไม่เป็นไรปึ้งแล้วก็เพราะฉะนั้นได้เอาเสาไฟมาเพิ่มอันนี้อีกอันหนึ่งจริงๆอยากขยับคือเพราะว่าเราเดินสายไฟครั้งแรกมาแบบงกๆเราก็เลยแบบว่าไอ้นี่ปึ้งปึ้งแล้วก็เอามาใส่กล่องไว้แล้วกันแล้วกล่องอันนี้เราทำสัก2 อันก็พอมั้งเอ๊ะอันนี้คือเราเอาอะไรมาฟิลเพิ่มเราต้องการอันนี้ถูกไหมเดี๋ยวระหว่างนี้เราเป็น delivery man ไปก่อนแล้วกันอาโจ้แล้วก็อาโจ้มีเพลงอันนี้มันเมื่อก่อนมันไม่ได้ขึ้นใช่ไหมอ่ะอาโจ้อ่ะเดี๋ยวกันหนึ่งนะไฟอันนี้มาไม่ถึงอีกอยากได้เสาไฟอันเดียวให้มันคลุมได้ทั้ง3อันอ่ะโอเคแต่ว่าต่อไปมันก็จะทำเอ้ยอันนี้อ๋อเราไม่มีสตีลนี่วะทางนั้นเดี๋ยวเราเอาสตีลแบ่งไว้อันนี้ด้วยไปหมดเลยก็ได้แล้วก็เราจะทำเซอร์กิตสีแดงเอ๊ะเราต้องทำโรงงานเซอร์กิตแดงไหมวะต้องทำเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีโรงงานเซอร์กิตฟ้าเพื่อเอาสาขาใส่เข้าให้ไอ้ล็อกเก็ตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาเซอร์กิตน้ำเงินอันนี้ปิดเข้าเซอร์กิตแดงเฉยๆแล้วกันก็คือว่าในการทำเซอร์กิตแดงอ่ะมันต้องใช้เซอร์กิตเขียวอันนี้แล้วก็คอปเปอร์เพลทถูกไหมเซอร์กิตเขียวเซอร์กิตเขียวจะมาอยู่รูนี้แล้วก็เซอร์กิตแดงไม่ใช่เซอร์กิตเขียวแล้วก็อะไรอย่างหนึ่งนะเราเอาเดี๋ยวเราทำอย่างนี้ละกันก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมีอีกสายหนึ่งเป็นสายไอ้นี่เข้ามาแล้วก็ประเด็นแรกเดี๋ยวเราเดินสายไฟให้มันดูน่ารักกิ๊กสวยงามก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกแบบให้มันไม่ชนกับสายไฟเว้ยปิงปิงก็คือว่าเดี๋ยวเราจะเอากล่องมาไว้เริ่มมาแล้วก็ไว้ตรงนี้ละกันให้มันดูจึงแล้วก็เดี๋ยวจะมีสายอันนึงเป็นทองแดงกับพลาสติกลงมาแล้วก็จะเอาตัวมันเองไม่ใช่ทองแดงกับพลาสติกลงมาแล้วก็ตัวมันเองก็จะเอากับฟีดกลับขึ้นไปโดยที่เซอร์กิตเขียวเราก็จะหยิบจากช่องนี้แล้วก็จะมี2กล่องทำไว้แบบนี้โดยที่เราก็จะใช้มุกเดิมเอาเข้ามาตรงนี้เอาเข้ามาตรงนี้แล้วก็เอาเข้าใส่กล่องเอ๊ะเอาผิดชนกันอีกปึ้งปึ้งเราก็เอาอันนี้เข้าไปเช็คโดยที่เราจะเอาเซอร์กิตน้ำเงินหยิบเข้ามาตรงนี้ซึ่งอันนี้เราจะทำเป็นเซอร์กิตแดงโดยที่เราจะมีกล่องผลิตสายไฟโอเคจะมาอยู่ตรงนี้กล่องผลิตสายไฟจะฟีดให้กับอันข้างยาวตรงนี้อันนี้จะเป็นกล่องผลิตสายไฟว่าที่จริงเราสามารถทำฟาวด์รี่ผลิตสายไฟก็ได้นี่วะถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องมีไอ้กล่องผลิตสายไฟตรงนี้ก็ได้แล้ววะใช่ใช่เ
เดี๋ยวเรามาทำกล่องผลิตสายไฟข้างล่างดีกว่าไหนๆแล้วก็มี Foundry ใช้แล้วซึ่งเอ๊ะเมื่อกี้เราจะเอา Foundry อันนึงมาผลิตไอ้นี่นี่ว่าเอ๊ะเรามีแล้วนี่มันคืออันนี้ใช่ไหมเออถ้าอย่างนั้นอันยังไม่ต้องใช้เราเอา Foundry อันนึงมาเป็นกล่องผลิตสายไฟซึ่งเดี๋ยวเราจะเอามาไว้ตรงนี่จริงๆเดี๋ยวเอ๊ะขอคิดกันนะจริงๆอยากไว้ตรงนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเอาอันนี้หยิบขึ้นมาข้างบนแทนขอเล็งก่อนนะเราจะเอาอันนี้หยิบขึ้นมาข้างบนปุ๊บปุ๊บแล้วก็เอาอันนี้หยิบออกมาใส่กล่องแล้วก็จะหยิบออกมาซึ่งจริงๆก็ขาดสายไฟอยู่เดียวเออปุ๊บหน่อยตรงนี้แบบนี้ได้นี่เฮ้ยเอ๊ะเมื่อกี้เราต่อสายไฟยังไงอยู่วะเฮ้เฮ้ขออันดูอ่ะโอเคอ๋อแปลว่ามันไม่ได้เชื่อมกันอย่างนี้นี่วะอ่ะโอเคแล้วก็ฮึสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนี้อยู่ดีฮะที่จริงเราขี้เกียจขยับกล่องอันนี้เออมันมีของเยอะไหมไม่ใช่ไม่ใช่ปึ้งแล้วก็อันนี้เราเก็บออกมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราสายไฟอีกอันนึงมาวางไว้ตรงนี้แล้วกันปึ้งแล้วก็อันนี้เราก็จะหยิบเข้าเบลอันนี้เราก็เก็บมาครึ่งหนึ่งวางไว้ตรงนี้ก่อนโอเคแล้วก็เราจะเอาฟาวด์ด้วยอีกหนึ่งตัวมาผลิตสายไฟและความสวยงามแล้วก็ไอ้ข้างอันนี้เราก็ให้มันดินหลบลงมาเฮ้ยไม่ใช่อันนี้นี่หว่าเราจะให้มันมุดดินหลบเข้ามาตรงนี้แล้วก็สำหรับต่อไปเราจะขึ้นดินแล้วก็ลงมาอีกช่องหนึ่งแล้วก็มุดดินหลบเสาไฟแล้วก็ท่ออันนี้ขึ้นมาเอ๊ะตัวนี้ก็ไม่ต้องมีแล้วอันนี้มันเชื่อมกันอยู่โอเคอันนี้เราจะให้ผลิตทองแดงมาแล้วก็เอาอันนี้มาหน่อยนิดเออที่จริงถ้าเราจะทำอันนี้ตั้งแต่ต้นอ่ะแปลว่าไอ้บ้าอันนี้เราก็ไม่ต้องหมีก็ได้อ่ะเออนั่นแหละดิตัวทำหาแต่ละตัวอยู่วะเฮ้ยแล้วก็อันนี้มันทำได้เร็วหาที่หายไปหาเออเออใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะฟีดลงมาข้างล่างแล้วกันแป๊บนึงนะขอคิดก่อนแต่ว่าถ้าเราเอามาข้างล่างแล้วเอาขึ้นมาตรงนี้ก็แปลว่าต่อไปเราก็ไม่ต้องไอ้นี่แล้วก็ได้นี่วะเพราะฉะนั้นขอคิดวิธีดีๆก่อนอันนี้ผลิตได้ 1.5% อันนี้ใช้ได้เอ๊ะ 1.5 อันนี้ใช้ได้ 0.12% แปลว่าอันนี้ทำช้ากว่ามากๆเดี๋ยวเราจะเอาสายไฟอันนี้ลงมาแล้วก็เอาขึ้นไปข้างบนแต่ว่าต้องมีช่องหนึ่งให้พลาสติกลงมาแป๊บนึงนะขอคิดก่อนมีช่องหนึ่งให้พลาสติกลงมาแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งให้สายไฟอันนี้ยกกลับขึ้นไปถ้าไม่งั้นเราเอาสายไฟลอยข้างบนแล้วกันเออถ้างั้นแก้ปัญหาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเราเอาสายไฟออกมาเช็คออกมาจริงๆเดี๋ยวเราเดินเสาไฟตรงนี้เลยดีกว่าเพราะว่าโอเคเราจะเอาเสาสายไอ้ขึ้นมาใส่กล่องเอาไว้หนึ่งอันแล้วก็จะเอาอันนี้มาออกสายผ่านปึ๊ดแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆเราใส่เป็นเบลสักอันหนึ่งไว้แล้วกันเอาไว้ดินสุดอันนี้แล้วกันขี้เกียจคิดเออใช่เราจะได้สามารถกะตำแหน่งของอย่างอื่นได้วันหลังโอเคแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าพลาสติกที่เรามีจากก่อนหน้านี้เราก็จะเอาย้อนกลับมาเข้ามาเลนเลนไหนดีนะเลนนี้ละกันปึ๊ดเราก็จะเอาพลาสติกมุดลงดินมาปึ๊ด
ในนี้แล้วก็ลงมาตรงนี้ปึ้งแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาพลาสติกกับไอ้เนี่ยพลาสติกกับสายไฟมาเมิร์จกันเข้ารูนี้ก็จะเอาอันนี้ฟีดเข้ามาโชคเช็คแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอ๊ะเรายังไม่มีความสามารถในการก๊อกแปะอันนี้เนี่ยมันต้องใช้เยอะเราทำเผื่อไว้ปึ๊บโอเคแล้วก็แล้วก็จะเอาออกมาใส่กล่องไว้แล้วอันนี้เราก็จะฟีดให้ยังอื่นไปต่อในสายข้างหน้าแล้วไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวเราจะเอาสายไฟกับคอปเปอร์อีกอันหนึ่งอ่ะมาฟีดให้กับกล่องผลิตเซอร์กิตเขียมแล้วก็จะมาผลิตเซอร์กิตฟ้าโดยเฉพาะหนึ่งอันนี้อะไรไม่ได้เอาอาทิตย์เข้ามาอันนี้จริงๆมันจะมีปัญหาที่ไอตัวข้างล่างอันนี้มันจะหยิบมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาอันนี้มาก่อนเราจะเอาเอ๊ะอันนี้ไม่ผลิตใช่ไหมสีแดงอันนี้หยิบเข้ามาหยิบเข้ามาเอ๊ะเข้ามาหยิบเข้ามาแต่ว่าอันนี้มันจะไม่มีอะไรเข้ามาเดี๋ยวขอที่เกิดว่าอันนี้ยังไงดีไม่งั้นเราเอาเซอร์เอาที่ผลิตเซอร์กิตเขียวมาสักนิดหนึ่งละกันเราเอาแบบไม่ต้องแพงมากปุ้ง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 ยึดยึดยึดมันก็ไม่ต้องมีแล้วแต่อ๋ออันนี้ยังไม่ได้ฟาดก็ไม่สายไฟหมดสายไฟหมดเพราะอะไรหมดกระติวหรือไม่ขวดกระติวเราสามารถอันนี้ได้อันนี้น่าจะมีแบบว่าเยอะชิบหายอ่ะปุ้ง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 แล้วก็เดี๋ยวอันนี้เราจะเดินอันนี้มันจริงๆมันจะผลิตเร็วเกินกว่าที่มือเราจะหยิบได้ทันด้วยซ้ำอ่ะเราจะเอาอีกอันหนึ่งเดินเป็นเบลลงมาข้างล่างเฮ้เดี๋ยวสิว่าเกิดอะไรขึ้นไหมยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยเฮ้ยอะไรในพังวะอ๋อแปลว่ามันพังไปแล้วแต่ว่าเนื่องจากเรามีสำรองอยู่มันก็เลยสร้างใหม่ให้เราได้ประเด็นปัญหาของตอนนี้คืออะไรอ๋อมีของเยอะเกินแล้วก็รอไอ้พวกนี้เฮ้ยมันไม่ยอมหยิบให้เราประเด็นนะแล้วไออันนี้ไปไหนอ่ะมันจะแต่ว่าอันนี้มันมาอยู่บรูแดแบบว่าเป็นก้อนเดียวกันหมดมันก็เลยบอกว่ากว่าจะหยิบได้ก็จะช้าไปแล้วคือเพราะว่ามันอยู่นานเกินไปจนไอ้นี่งั้นสินะขอคิดก่อนวิธีแก้ปัญหาอีกแบบนึงก็คือว่าเดี๋ยวเราเอาหาที่วางบริจาคอีกอันแต่จำได้ว่าเคยอยู่แล้วว่าไม่รู้จะไว้ตรงไหนดีเพราะว่าเราแทบจะไอ้นี่ใช้ทุกอนูไปแล้วมีแค่ศูนย์อย่าเพิ่งรีบเจ๋งนะลูกแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะเอาอันนี้มาวางเอ๊ะโอเค
เป็นกล่องของสีเขียวอยู่ใช่ไหมกล่องของเซอร์กิตเขียวนี่ก็จะเป็นกล่องของเซอร์กิตเขียวก็อุ้ยมือจับหมดและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเอาอันนี้เล้าลงมาข้างล่างแล้วก็ค่อยแอบตุ๋ยมันข้างหลังสุดท้ายสัญชาตญาณความสปาเกตตี้ก็ออกอยู่ดีฟิงแบบว่าตื่นเต้นดีจังเลยแล้ววันหลังไอ้ตัวนี้ก็จะมีของหยิบใช้แล้วก็เซอร์กิตแดงแล้วก็จะมีแล้วซึ่งเซอร์กิตแดงเราจะเอามาทำจริงๆเซอร์กิตแดงเราทำอะไรต่อทำเซอร์กิตฟ้าอย่างเดียวหรือเปล่าถ้าทำเซอร์กิตฟ้าอย่างเดียวอะแล้วเซอร์กิตฟ้าเราใช้ซัลฟิวริกเดี๋ยวเราเอาเดินสายไอเตอร์ว่าเราเดินสายซัลฟิวริกลงมาข้างล่างทำเซอร์กิตฟ้าก็ได้ไม่งั้นก็เราเอาเซอร์กิตแดงกันเดินยัดเข้าไปข้างบนดังนั้นเดี๋ยวเอาซัลฟิวริกเดินเข้ามาลำข้างล่างดีกว่าเราจะเอากล่องผลิตเซอร์กิตฝาไว้ประมาณตรงนี้ซึ่งอันนี้จะเป็นกล่องผลิตเซอร์กิตฝาที่ต้องทำเพราะว่าเซอร์กิตฝาเป็นของที่ต้องใช้ชัวร์ในการผลิตล็อกเก็ตเพื่อกลับบ้านเซอร์กิตฟ้าเดี๋ยวเราจะต้องมีการใช้ให้เจ้าตัวเซอร์กิตเขียวอ่ะค่อนข้างเยอะเดี๋ยวขอเล็งพิธีการสร้างดีๆก่อนนะแล้วควรจะมีโรงงานสร้างเซอร์กิตเขียวตรงนี้อยู่เฉพาะไปเลยอีกอันหนึ่งเพื่อเอามาฟีดให้เซอร์กิตฟ้าโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาทำอย่างนี้ต่อก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมีเซอร์กิตแดนเดี๋ยววนลูปกลับมาแล้วกันแล้วก็เราเล็งอย่างนี้ก่อนเซอร์กิตฟ้าจะอยู่ประมาณสักตรงนี้ตรงนี้แล้วก็จะฟีดเข้าใส่กล่องมันจะออกแบบลักษณะเดิมมาปึ๊ด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 แล้วก็สักอันนี้มีใช่ไหมเดี๋ยวจะเอาอันที่เป็นเซอร์กิตน้ำเงินน่ะจะอยู่ไอ้เซอร์กิตเขียวจะอยู่เลนนี้โดยเฉพาะให้มันอยู่ใกล้ๆเซอร์กิตน้ำเงินใช้อะไรบ้างนั้นลืมไปแล้วแดงน้ำเงินแล้วก็ซัลฟิวริกแต่ตัวมันเองอ่ะจะผลิตค่อนข้างช้าใช่แล้วแต่มันจะใช้เซอร์กิตน้ำเงินค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราจะมีอันนี้เป็นรูน้ำออกมารูหนึ่งอันนี้จะเป็นของจากเซอร์กิตเขียวใช่ป่ะแล้วก็ตัวมันเองอาจจะผลิตเสร็จก็จะเอาขึ้นมาไว้บนนี้ซึ่งอันนี้จริงๆแล้วถ้าเราขยับเราจะขยับมาได้อีกช่องหนึ่งนี่นะขอเล็งกันนะถ้าเราจะเอามือจับมาหยิบเซอร์กิตแดงใส่เซอร์กิตแดงมันก็จะมาอยู่เลนนี้แต่ว่ามันทำไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเซอร์กิตแดงเราต้องวางเป็นสองสายวนลูปกันละกันแบบว่าไม่รู้ทำอะไรของเราขอคิดกันนะโอเคเอาอย่างนี้ละกันทำแต่ว่าอันนี้มันจะอยู่เด่นไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่หรือเราจะขยับมาให้อันนี้มันตรงกันเพื่อความสวยงามหาวิธีทำเลือกอะไรก็ไปเรื่อยๆขอเล็งกันนะแต่แดงจะมาอยู่ตรงนี้ถ้าไม่งั้นน่ะเราถ้าขยับมาเอาก้นมาไว้ทางนี้เซอร์กิตฟ้าจะมาอยู่อันนี้แล้วก็อยู่อันนี้แล้วก็ไม่ได้หรือถ้างั้นทำอีกก็ได้วะเดี๋ยวเราเอาเซอร์กิตแดงวนกลับลงมาตรงนี้เพื่อฟีดให้เซอร์กิตน้ำเงินโดยเฉพาะแล้วพวกเกตเงินก็หยิบไปแล้วก็เอาอันนี้มาแล้วก็เซอร์กิต
ราจะมีที่ผลิตเซอร์กิตเขียวอีกอันหนึ่งมาอยู่ข้างๆกันแล้วก็คอยฟีดให้อันนี้โดยเฉพาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวซัลเฟอริกเราจะหาวิธีต่อให้มาเข้ากับรูนี้เองอ่ะโอเคได้ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเดินสายอย่างนี้ต่อก็คือว่าอันนี้เพื่อให้มันเข้ากับระเบียบของเบลเราอันนี้เข้าเราจะเดินสายมาแบบนี้แป๊บนึงนะเราอยากให้มันมาออกรูนี้เฮ้ให้มันแป๊บนึงนะอันไหนที่มันเบลเราอยู่ตรงไหนวะอันนี้ผิดที่นี่วะเอาใหม่สี่ช่องนั่นเหรอแต่เพลงมันแกรนจังเลยเพลงอารมณ์แบบเหมือนจริงๆจะบอกว่าเหมือนเพลง World of Warcraft เฮ้ยไม่ใช่เนี่ยโอเควันนี้นะขอเช็คเพื่อความชัวร์จะมีที่ใส่เบลให้เรา4ช่องมีที่ใส่เบลให้เรา4ช่อง1 2 3 4อ่ะโอเคพอซัฟเฟอริกมันออกรูนี้เสร็จใช่ไหมก็จะออกมาตรงนี้แต่ที่จริงไอ้ของน้ำเงินอ่ะเราไม่ต้องบัฟเฟอร์ไว้ก็ได้มั้งเออใช่เราชื่อทางเป็นทางการของมันคือการบัฟเฟอร์เอ๊ะอันนี้มันไม่มีออกหยิบไม่ได้หยิบออกเนี่ยวะเพราะว่าของน้ำเงินอ่ะได้ใช้ตลอดอยู่แล้วหรือว่าจะเอาบัฟเฟอร์ไว้ดีวะเราแลดบัฟเฟอร์ไว้ก็ได้วะนี่ก็จะเป็นสีแดงชิงหรือที่จริงเราควรจะมาโฟกัสเรื่องการหาวิธีผลิตหุ่นยนต์มากกว่าเราจะได้มีหุ่นยนต์เอาไว้ใช้ในภายภาคหน้าได้แล้วก็เราจะมีมือหยิบสีแดงอันนี้เข้ามาอันนี้เข้ามาเว้ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีโรงงานผลิตเซอร์กิตเขียวแบบไม่มีบัฟเฟอร์มาไว้ตอนนี้อีกชั้นหนึ่งปึ๊ด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 ซึ่งโรงงานผลิตเซอร์กิตเขียวเนี่ยเดี๋ยวเราจะผลิตเราจะจีบให้ไปอยู่เลนไกลๆเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ประมาณตรงนี้เดี๋ยวอันนี้ดีไซน์แบบใช้โรงงานสมัยไอ้นี่เดียวกันให้มันเหมือนโรงงานของดาวเก่าของเราเดี๋ยวเราจะมีที่เอาเบลลงมาจากข้างล่างแล้วก็จะมีจริงๆ Foundry อ่ะมันผลิตอันนี้ให้เรามาแล้วทุกปัดแล้วจะมีไอ้สายไฟมาจากข้างล่างแล้วกันไอ้สายไฟมาจากข้างบนโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้เราจะผลิตออกมาตึ๊กแล้วก็เอาเข้ามุดดูไปเอ๊ะไม่ได้เอ๊ะติดก้อนหินแล้วมุดหลู่ไปแล้วก็ขยับหลบลงมาอันนี้นิดหนึ่งแล้วก็จะมาเข้าเลนนี้ส่วนเหล็กเอ๊ะช่วยส่วนหินส่วนไม่ใช่สิส่วนซิลเวอร์จะมาอยู่ตรงนี้เพื่อที่ว่าเราก็จะมุดลงมาพอดีปิ้งโอเคแล้วก็จะมุดลงหลุมเอ๊ะไม่ใช่อันนี้ต้องมุดลงหลุมจากอันนี้ขึ้นมาสี่ช่องมุดลงหลุมนี้ขึ้นมาสี่ช่องแล้วก็เราจะเอาสปริตเตอร์มาไว้เอ๊ะไว้ตรงนี้ถูกแล้วที่จริงยังไม่ต้องมีสปริตเตอร์ก็ได้เพราะว่าเรารู้เดี๋ยวไว้จะแยกสายเมื่อไหร่ก็ต้องมาเอาดีกว่าค่อยมาติดสปริตเตอร์แล้วก็อันนี้จะเป็นโรงงานผลิตชิปเขียวนะก็ปึ๊ดปึ๊ดไว้แล้วกันให้หมดเอ๊ะอันไหนอ๋ออันนี้มันทำไปถึงไม่ลงมาอันนี้ยาวเกินไปหรือเปล่าไม่ใช่เออเรามีเดี๋ยวนี้โอเคแล้วก็เราจะมีอันหยิบเข้าอันใกล้เราก็จะมีอันหยิบเข้าอันไกล
แก้ปัญหายังไงดีวะอันนี้มันไม่ sustainable หรอเนี่ยอ่าฮะขอดูก่อนเราไม่มีกระสุนเหลืออยู่เลยอ่ะเพราะว่าเราหยิบอะไรของพวกนี้ไม่ทันงั้นหรอเก็บแปดไหมวะเพราะว่าอันนี้เราให้หยิบตอนที่เยอะกว่า300ก็หยิบได้เยอะกว่า200ก็หยิบได้ว่ามันหยิบได้ตั้งนานแล้วอ่ะแปลว่าเราอาจจะหยิบของเหลือใช้ไม่ทันเฮ้ยไม่มีฟูเอลอ๋อโอเคไม่มีฟูเอลถูกแล้วเพราะว่าเราไม่ได้หยิบใส่เข้ามาเนี่ยอันนี้ถ้ามันวิ่งเข้ามาชนเราก็ตายอย่างเดียวอุ้ยอ๋อเมื่อกี้เราหยิบมีเดียมไปแต่ว่าก็จะมีสมอแล้วก็สมอปุ๊บก็จะเสียพลอยไปนิดนึงเพราะไม่มีอะไรยิงตายก่อนซึ่งอันนี้ของที่มันจะไม่ได้หยิบตลอดไอ้ของที่มันจะหยิบได้มันก็เสือกแบบว่ามาอยู่จังหวะเดียวกันหมดมันก็เลยจะมีช่วงไอเดิลอยู่นานไปหน่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราหาวิธีแก้กันนะปกติอันนี้เราเดินเซอร์กิตได้ยาวขนาดไหนยาวได้ประมาณหนึ่งขอคิดกันนะไปได้ไม่ไกลเลยอ่ะไปได้ยังมากก็ถึงประมาณตรงเนี้ยเฮ้ยตรงนี้ได้เฮ้ยอยากได้ทางไหนก็อยากได้ประมาณหนึ่งประมาณสักตรงนี้ก็ถ้าเราจะเอามือจับทิ้งเล่นๆมาไว้ตรงเนี้ยก็ยังหยิบได้เอาไว้แทนแบบว่าปืนหยิบกระสุนอะไรสักประมาณเนี้ยตรงนี้งั้นเนาะจริงๆจะไว้ตรงนี้แต่ว่าเสียดายกระสุนที่เรามีอยู่แต่กระสุนจริงๆมันก็จะเข้าไอ้ของกองกลางไปเองเพราะฉะนั้นเราเอาอย่างนี้แล้วกันก็คือว่าเดี๋ยวเราเอามือจับอีกอันหนึ่งมาไว้ตรงนี้แล้วก็เฮ้ยใช่จริงแท้ก็ได้นี่หว่าแล้วก็จริงๆเราต่อสายสีแดงจากอันนี้ไปเข้าก็ได้นี่หว่าหรืออ่ะไปไม่ถึงอีกไหนเมื่อกี้บอกว่าถึงโดนหลอกขอเล็งก่อนนะถ้างั้นถ้ามาไม่ถึงเราก็ไม่มีประโยชน์อ่ะปากหนาวหนาวร้อนร้อนขอคิดกันนะว่าเราจะขยับยังไงดีมันก็รับขยับอันนี้ออกไปอีกช่องหนึ่งแล้วก็เอาอันนี้มาวางแล้วก็ขอคิดกันนะมีอะไรสำรองอีกไหมเนี่ยที่นี้ปืนยังมีอีก10อันแล้วก็สเปซแพลตฟอร์มมีอีก3อันคือถ้ามันเจ๊งก็เรายังพอมีของสร้างแทนได้เราถ้างั้นเราแก้ปัญหาด้วยการรีบๆไอ้นี้ดีกว่าคอนกรีตจะเป็นของที่เราต้องใช้ในการสร้างไอ้นี่คอนกรีตอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาตุนไว้ก่อนตุนไว้ชอบอันนี้ว่ะแต่คอนกรีตไม่มีเพราะเราเอ๊ะปัจจุบันเรามีอันนี้อยู่ไม่ใช่หรอขยับเดี๋ยวไปที่หลบไปสักหน่อยการแปลว่าโรงงานตรงนี้เละยิ่งกว่าข้างบนอันแรกเราอีกเฮ้ยอันนี้ยังเจ๋งเลยอ่ะเหลือเหลือน้อยแล้วเจี๊ยบแต่ว่าสุดท้ายเราให้กลับบ้านตั้งแต่รอบนู้นนะตั้งแต่แรกก็สบายไปแล้วว่าขอเล่นกันนะว่าเรามีอะไรต่อเดี๋ยวเราจะเอาเซอร์กิตเขียวมาเข้าสักเลนหนึ่งแล้วก็กลับมาฟีดข้างล่างตรงนี้ต่อให้มันวนเป็นลูปไปซะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้มุดดินไปแล้วก็เอาเซอร์กิตเขียวอันนี้ขึ้นมา
ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเดี๋ยวเราต้องมีไอรอนออร์มากพอเพื่อจะมาผลิตคอนกรีตซึ่งเราไม่คิดว่าไออันนี้มันจะสามารถผลิตไอรอนออร์ให้เราได้อันนี้ทำเป็นไปป์อันนี้ทำอิเล็กทริกไมนิ่งดีลเฮ้ยสวยแหละอันนี้ดูนามิอันนี้อะไรเอ่ย It's missing construction robot อันนี้มีปืนที่โดน destroy เฮ้ยหรือว่าอันนี้เรายกเลิกอันนี้ดีกว่าอ่ะเราให้มันยิงได้แล้วกันเปลืองไฟสักนิดหนึ่งแล้วก็เอาอันอื่นด้วยดีกว่าเรามีปืนเลเซอร์ตัวไหนบ้างไหมอ่ะไม่แน่ใจหาไม่เจอปี๊ดไปไกลๆลูกไปไกลๆลูกต้องมาคอยหลุดทุกสเต็ปไม่มีกระสุนเหลืออยู่เลยอ่ะขอทีนี้ละนิดคือเราจะมีแต่ของไอ้คาร์บอนติกที่เราอยากจะหาที่ฉายหาที่ทิ้งอ่ะไอ้บาร์ก่อนเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าเราสามารถทำอย่างนี้ได้วะถ้าเราเอ้ยไม่ได้ถ้าไม่งั้นเราเอามือจับทำงานแก้ปัญหาแบบแมวแมวไปแล้วก็อันเนี้ยเราทำงี้ก็ได้วะก็คือว่าอันเนี้ยจะให้อ่านโอเคแล้วก็อันเนี้ยจะให้ทิ้งวีจะให้ทิ้งแค่ไอ้กดคาร์บอนิกอะไรตรงนั้นถ้าหากว่าจะอินเนอร์ถ้าหากว่าอันเนี้ยเยอะกว่า200ก็คือช่วยข้างล่างมันหยิบให้หน่อยแล้วก็เอ้ยไม่ใช่อันนี้เอ้ยผิดอันอันนี้ไม่ต้องโอเคอันนี้ก็คือช่วยข้างล่างหยิบขยะทิ้งไปแล้วเดี๋ยววันหลังถ้ามีอะไรค่อยมาในนี้ต่อหวังว่าจะแก้ปัญหากระสุนหมดได้แล้วก็เมื่อกี้จะทำอะไรนะอ๋อเราจะหาทางผลิตไอ้นี่ไอรอนออร์หาทางผลิตแร่ไอรอนเพลทอันนี้ทำคัพเปอร์เพลททำสตีลทำอันนี้โรลินสตีสตัคเจอร์เพิ่มรางสังหรณ์ก็คือว่าในการจะผลิตไอรอนออร์เพื่อมาฟีดใส่ไอเครื่องอันเนี้ยเราต้องไปขุดไอรอนออร์มาโดยเฉพาะมันเราต้องไปเก็บก้อนหินนะหวังว่าเราจะมีพอเพื่อสร้างไอเนเดอร์เอ๊ะสเปซแพลตฟอร์มต้องใช้คอนกรีตรุ่นนี้ถ้าอย่างนั้นเราอย่าเพิ่งสร้างดีกว่าเราอยากได้คอนกรีตจำนวนมหาศาลถ้าดังนั้นเรามีวิธีผลิตออร์โดยวิธีอื่นไหมอ่ะไหนขอดูดิมาจากอันนี้ได้ appear on novice creator from use in spoiler for instance 3 spoiler ได้ด้วย alternate recipe metallic asteroid เราสามารถทำจากอย่างอื่นไอ้สองอันนี้ได้แต่ว่าไม่ไอ้นี่กันuse in แปลว่าในการจะสร้างอ๋อเราใช้1ไอรอนออร์เพื่อทำ10คอนกรีตแปลว่าถ้าจะ1,000คอนกรีตต้องใช้100ไอรอนออร์ตอนนี้ต้องมีเท่าไหร่เรามีอยู่ประมาณ1เดี๋ยวเราไปหาขุดเพิ่มสักนิดหนึ่งแล้วก็ระหว่างนี้เมื่อกี้เราจะทำแทงค์ด้วยเพื่อเอาแทงค์ไปสู้กับหนอนยักษ์ใช่แล้วเพราะว่าเราน่าจะต้องมีการขุดข่าวสายเอ้ยไม่ใช่ขุดไทเทเนียมไม่ใช่ไทเทเนียมมันคืออะไรนะทางสเตนบอกว่าการจะสเกลมันก็ไอ้นี่อยู่ขอก้อนหินอยากได้แร่ธาตุแล้วเข้ามาในดงหนอนแล้ว
ซึ่งเดี๋ยวอัปเกรดอันต่อไปก็ใกล้จะเสร็จแล้วเย่ถ้ามีอันนั้นเสร็จปืนเราน่าจะแบบว่ายิงแรงยิงเก่งมากอะเออเอาของที่เหลือไปหาที่ไว้ปิ้งปุ้งปิ้งปุ้งปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งเอ๊ะอ๋อไหนก็เดินชนแล้วขอเก็บสักหน่อยเพียงเท่านี้ทุกอย่างก็เพียงพอมั้งเอาอันอะไรนะเอาอันนี้ใส่เข้าไปแล้วที่เหลือเดี๋ยวหินกับอะไรเดี๋ยวไปหาที่เก็บสักที่นึงไว้ก่อนเอาอันนี้เป็นที่เก็บขยะเราไปก่อนเก็บหินกับจริงๆก้อนสี่เหลี่ยมเมื่อกี้เราจะอยู่ไหนอะเออสี่เหลี่ยมใช่ไหมเอ้ยหกเหลี่ยมมาอยู่ตรงนี้ได้มีเต็มเลยเอาเหลี่ยมไปหน่อยเด็กแต่อันนี้ก็ไม่รับอีกแต่นะอันนี้จะมาวางตรงนี้แต่ไม่มีเพราะว่าอ๋อไม่มีทางสเตนสเตนเมื่อกี้เราใช้หมดแล้วนี่ไงแปลว่าเราถึงเวลาได้ไปไอ้นี่แล้วอ่ะตืบหนอนยักษ์เราจะเอาเอ๊ะเมื่อกี้แทงเราทางมาแล้วหรือยังอ่ะแทงมาแล้วแล้วก็ไหนลองวางไว้ลองขับเล่นดูดีไหมเอ๊ะเป็นนะเราไปหาทางสเตนก่อนดีกว่าอยู่ตรงนี้ขอไปดูอารมณ์หนอนยักษ์ก่อนเดี๋ยวเราเอากระสุนปืนอันนี้ไปหาวิธีสร้างก่อนต้องใช้ explosive ซึ่ง explosive ต้องใช้ sulfur sulfur เรามีอีกไหมอ่ะเออโอเคงั้นเดี๋ยวเราทำโรงงานผลิต explosive ก่อนซึ่ง explosive อะถ้าจำไม่ผิดมันใช้ sulfur coal แล้วก็ water เป็นของที่ไม่ได้อันนี้มาก sulfur coal แล้วก็ water เรามาแอบซ่าตัวนี้แล้วกันสุดท้ายมันก็ทำเละเทะอยู่ดีปิงปุ๊บปุ๊บทำ explosive จ้าก็เอาสายไฟมา1อันปิ้งกล่องใส่เข้ามา1อันแล้วก็มีอันนึงเอาไว้เอาออกแล้วก็เอ๊ะจะเอามาตรงนี้เอาเดินลงหน่อยเพราะต้องมีสายท่อเดินลงมาปึ้งแล้วก็นี่เอาจริงๆจะเอาท่อเดินลงมาก็เปลืองเอาอันนี้ไปแล้วกันเออพอเรามายืนแถวนี้มันก็จะมีน้ำสิ่งที่จะใช้คืออันนี้แล้วก็แค่นั้นแหละแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีเซอร์กิตฟ้าอยู่ประมาณหนึ่งโอเคเรายังต้องเครื่องอันนี้ต้องทำเพิ่มอีกหรือจริงๆเรามีไอ้ตัวไอ้นี้เอาไว้อันเดียวก็พอมั้งที่เหลือเราไอ้นี้โดนหลวมแล้วกันโอเคปิ้งปิ้งหมุนหมุนอันนี้เราเดินมาไม่ถึงโอเคอันนี้หยิบเข้ามาเชิญหยิบข้าวเชิญหยิบข้าวแต่อันนี้ก็เชิญหยิบออกอันนึงเชิญหยิบข้าวต้องรอไปทำทางสเตนเฟสเอ๊ะแต่กันนะเราทำไมเราถึงทำไม่ได้อ่ะเออต้องทำในฟาร์มดีจริงๆเราทำได้แล้วนี่เออแป๊บนึงนะขอดูก่อนซึ่งสายส้มน่าจะต้องใช้ทางสเตนเพลทนั่นแหละเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องมีแถวหนึ่งเอาไว้สร้างไอ้ทางสเตนเพลทเมื่อกี้โดยเฉพาะขอดูก่อนนะสเตนเพลทจะใช้ทั้งสเตนคาร์บายทางสเตนเอ๊ะอะไรนะให้เราคราฟอันสิ่งนี้ซึ่งสิ่งนี้เราสร้างได้จากก่อนหน้านี้ใช้ทั้งสเตนออแล้วก็ใช้โมเทนไอรอนเอ๊ะแปลว่าอันนี้เราทำได้แล้วนี่อันนี้ต้องการให้เราคราฟเอ๊ะแปลว่าเราทำได้ตั้งแต่แล้วเปล่าวะมันคือไอ้ที่เราทำไว้เตรียมไว้ตรงนี้เปล่าวะ
นั่นดิว่ะจริงด้วยเว้ยนั้นเราเหลือแค่เอาไอ้นี่มาใส่แค่นั้นเองอ่ะเว้ยตูกล่องมาแล้วก็เอาอันนี้ใส่แค่นี้ก็น่าจะได้แล้วว่ะว่าได้เหวไปทำหาอีกตั้งนานวะเนี่ยซึ่งความตลกมันน่าจะเป็นว่าตอนนี้เราก็จะสามารถรีเสิร์ชอะไรหลายอย่างมากได้ซึ่งอ๋อนี่เราจะเป็นการเป็นของที่จำเป็นเพื่อในการไปดาวดวงสุดท้ายทะดาแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นของจบเกมแง่เลยอ่ะสปอยตัวเองเลยดีไหมวะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนอันนี้เป็นเบลสายที่เร็วที่สุดซึ่งเรายังไม่ต้องใช้แล้วก็แต่จะอะไรทั้งหลายทั้งปวงอ่ะเราต้องกลับอวกาศให้ได้ก่อนใช่เพื่อที่เราจะเอาสายโซ่มาส่งกลับบ้านแล้วที่เราทำได้อันนั้นคืออะไรโคลิคิฟแฟคชั่นแล้วที่เราทำไปตั้งนานแล้วนั่นคืออะไรวะอ๋อมีโคลิคิฟแฟคชั่นหลายสูตรด้วยอ่ะโอเคขอคิดก่อนนะ low density structure productivityอันนี้เป็นของที่เราต้องใช้เพื่อการค้นพบดาวดวงสุดท้ายอันนี้เป็นคลิปอ๋อแปลว่าจริงๆของที่เหลือส่วนใหญ่เราแทบไม่จำเป็นต้องใช้เลยอะ Real Support Foundation อ๋ออันนี้เอาไว้แบบว่าไอ้นี่ Allow to view the real also on the deep part ที่จริงอันนี้เป็นของที่เรามันควรจะต้องใช้ก่อนไปไอ้ดาวไอ้นี่หน้า Forgola แต่ว่าไอ้รูปงานนี้แต่ว่ามันใช้อย่างละ 2,000 แปลว่าจริงๆเราควรจะต้องไอ้นี่ก่อนต้องไปที่อื่นก่อนมันใช้ทรายแพ็กสีชมพูจากฟาวโกล่าด้วยอยู่ดีเพราะฉะนั้นแปลว่าต่อไปอ่ะเราควรจะหาทางสร้างล็อกเก็ตพาร์ทให้เร็วที่สุดซึ่งในการจะสร้างล็อกเก็ตพาร์ทเราก็ต้องสร้างล็อกเก็ตไซโลในการจะสร้างล็อกเก็ตไซโลเราต้องใช้อันนี้ 1,000 อันนะนึงนะ 1,000 อันขอ 1,000 อันรีบๆหน่อยมันไม่ได้ตกอ้าวไฟตกอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาอันนี้2อันจริงๆมันอาจจะไฟตกมานานแล้วแต่เราไม่เคยสังเกตแล้วก็เดี๋ยวเราเอาสตรีมเทอร์ไบน์มาปั่นไฟเล่นๆแล้วกันใช้เกียร์วีลนี่เดี๋ยวไม่ได้อีกเมื่อกี้ทำอะไรนะสตรีมเทอร์ไบน์ปุ้งปุ้งปุ้งจริงๆถ้ามี4อันนะคิดว่าเอาอยู่แหละเฮ้ยเดี๋ยวกันนะลืมหยิบออกมาโอเคที่จริงแปลว่าอันนี้เราควรจะน่าจะต้องมีเป็นแถวเพื่อมาทำไอ้อันนี้ไหมนะหรือมีอันเดียวพอเดี๋ยวถ้าทำเป็นแถวเราทำเป็นแถวแนวตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ค่อยไอ้นี่เอาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาสุดท้ายที่เราเตรียมว่าจะทำเป็นเบลสวยงามก็ไม่ได้เป็นเบลแบบว่าไปทางนี้ก็ไม่ได้ทำดีกว่าแล้วก็เมื่อกี้เราจะเก็บ explosive มาอันนี้ใช้หมดแล้วเพื่อเราจะเอามาทำกระสุนปืนสำหรับแทงเอาหมดเลยละกันมาเดี๋ยวเราลองวางแทงดูก่อนดีไหมนะเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปเล็งไอ้นี่ก่อนดีกว่าเล็งทางสเตนออกก่อนเดี๋ยวเราจะไปเดินสำรวจโลกแล้วก็เป็นสายล่อไอ้นี่ละกันล่อหนอนยักษ์เพื่อหาทางสเตนที่ใกล้ฐานเหล่ามากกว่าตอนที่เราเห็นเมื่อกี้เฮ้ยตอนนี้ก็ทางสเตนนี่ว่ะแปลว่าถ้าเราสามารถตื้มหนอนยักษ์ตรงนี้ได้ที่จริงเราก็จะสามารถขุดทางสเตนขึ้นมาได้หนึ่งนะหนอนยักษ์จะเป็นหนอนยักษ์แถวนี้ซึ่งจะเป็นหนอนยักษ์อยู่ในดงลาวาไม่ค่อยชอบไม่ค่อยอยากตื้มในดงลาวาเท่าไหร่เลยว่ะเดี๋ยวเราต้องไปหาโพสิชันที่ดีในการตื้มหนอนยักษ์โอเคแต่ว่าจริงๆอันตาเขตมันก็ใหญ่เหมือนกันนะอันนี้ไปคนละอันนี้กันแล้วอันนี้ทางสเตนโอเคมาแล้วเอ๊ะอันนี้ของตัวไหนอ่ะอันนี้คือของตัวอาณาจักรตรงนี้ใช่ไหม
เดี๋ยวเราจะตื้อกับมันแถวนี้ดีไหมเฮ้ยทำใจก่อนเดี๋ยวขอเซฟเก็บไว้ก่อนปื้ออ่ะโอเคแล้วก็จริงๆกระสุนยังสร้างไม่เสร็จเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะเอาแทงลงมาชาร์จเล่นๆก่อนแทงอยู่ไหนเอ่ยแทงแต่แบบว่าตัวจิ๋วเลยอ่ะเทียบกับหนอนยักษ์เราจะใส่เชื้อเพลิงเป็นอันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมีกระสุนมาใส่อันนี้ได้แล้วก็จริงๆอ่ะเอ๊ะอ๋อแทงค์มันขออันนี้ได้ด้วยเหรอวะเดี๋ยวนี้แทงค์มันสามารถแบบว่ามีโลจิสติกเฮ้ยเออวันเราอยู่ในอะไรเขตมันดีกว่าขอหนีก่อนหนีก่อนแม่งขอโทษครับถ้างั้นเดี๋ยวเราค่อยขับรถมาตื้อมันข้างในแถวนี้ขอโทษครับเดี๋ยวจะมาตื้อกันใหม่เอ๊ะแทงเราอยู่ไหนแล้วแทงตรงนี้ปุ๊บ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 แล้วก็เอ๊ะเขาบอกอยู่ไหนว่าแทงมีอ๋อนี่ไงแทงมีไอ้นี่ด้วยอุปกรณ์ให้ซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาของจากที่เรามีอยู่มาใส่ให้มันจะใส่ energy shield ไปเรามี energy shield อยู่ใส่อันนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวเอาอันนี้ไปใส่ให้เดี๋ยวจะเสียสละแบตให้2ชิ้นเดี๋ยวละอันนี้ให้ไป1อันอันนี้1อันเดินเร็ว1อันแล้วก็แบต2อันเอ้ยมาเก็บไปก่อนคือเพราะระหว่างที่เรานั่งรถอยู่อ่ะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วโอเคแล้วก็จะเอาเดินเร็วไปได้อีก1อันแล้วก็จริงๆแต่ปืนเลเซอร์ไม่ได้จำเป็นอะไรมากเอาเมื่อกี้เราเหยียบไม่มากเลยเนี่ยว่ะอ่ะโอเคแล้วก็จริงๆเราทำโรบอทเอาไว้เตรียมสู้กับมันด้วยดีไหมนะใช่ๆเผื่อๆโรบอทที่เรามีทำได้จะมีอยู่รุ่นไหนเอ่ยรุ่นไหนวะอันนี้เอามาสัก1สัก5ตัวก็ได้ครับมีติดตามได้อยู่5ตัวมามันจะใส่กระสุนเข้าไปกระสุนที่เรามีคืออันอยู่ไหนฟ้าเออกระสุนเราดึ๊บเราซ้อมขับแทงดูก่อนปุ้งก็คือแทงก็จะช้ากว่ารถนิดหนึ่งคือเราโมบิลิตี้เราแบบว่าสู้มันไม่ได้อ่ะเออไหนเราลองดูเดี๋ยวขอไอ้นี่มาก่อนนี่นะมาเราจะลองดูเดี๋ยวเราอันนี้เสร็จกันนะขอถอดมาหน่อยถอดมาก่อนในเวลาลุยแล้วถ้าเป็นลานโน้ตตรงนี้เราอาจจะพอไอ้นี่ได้เว้ยเอ๊ะเราไม่ได้มีไอที่เครื่องซ่อมเลยหรอเครื่องซ่อมไปนิดนึงในฐานมันโอเคตื่นเต้นลุ้นเดี๋ยวอันนี้พอเราเสร็จ5ตัวเมื่อไหร่แล้วเราค่อยเออเราไปตุ๋ยมันจะไอ้แต่จริงๆแล้วถ้าเรายิงมันจากหัวมันจะไอ้นี่เร็วกว่ามันเหมือนกันหัวมันจะไอ้นี่กว่าลำตัวปึ๊ดมาโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาหุ่นยนต์5ตัวนี้มาช่วยเราสู้ขอรอไอ้นี่ก่อนนะรอคุณยนต์เอ๊ะตอนนี้หุ่นยนต์เราตามเราได้อยู่กี่ตัวขอดูไอ้นี่ดูดิหุ่นยนต์ตามได้อยู่5ตัวก็แปลว่าเดี๋ยว5ตัวที่เราสร้างมาเราจะลุยกับมันรวดเดียวไปเลยใช่แล้วถูกต้องงื้อไหนถ้าเราเข้าไปตอนนี้มันจะหันหัวกลับมาลุยกับเรามั้ยยังไงเดี๋ยวรอมันเอาแผ่นหัวกันแล้วมาเรียกกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาอ๋อ
เราเฉยๆไอ้นี่ทางนี้ว่ะโอเคมาแชร์อันนี้เราจะเอาอันนี้โดนไหมเฮ้ยวันนี้นะเราหันหัวผิดทางเฮ้ยเดี๋ยวกันนะเมื่อกี้ถูกแล้วมาตื้อกันวิ่งอ๋อมันจะปล่อยช็อคเวฟอันนี้มาได้เฮ้ยมันจะทำให้เราเวอร์หัวเราอยู่ตรงไหนวะหนีก่อนหนีก่อนเฮือกโอเคไม่รอดแล้วอ่ะเมื่อกี้ดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่พลังมันไม่ลดเลยอ่ะโอเคประเด็นนะขอโหลดก่อนอันล่าสุดคืออันนี้2 minute ago ถ้างั้นเดี๋ยวลองสู้กันโดยไม่ต้องมีอันนี้ได้ไหมสู้กันซึ่งหน้าไปตายกันไปข้างเฮือกไอ้นี้ไม่ได้วะโอเคเดี๋ยวขอไปคิด strategy มาใหม่ก่อน